โอเคมาเริ่มกันเลยเอาอย่าเฟซบุ๊กไปออนไลน์ดีกว่าอ้าววันนี้เขาจะมาสานต่อตัวของผู้ว่านี่เนาะอาจจะเป็นเกมมันเดี๋ยวก่อนเขาต้องได้ออกแบบซะก่อนเนาะเกมมันจะเป็นยังเกมเอาง่ายๆบอกคอมแบทของยูนิเทลนี่บอกว่าเรนดอมของรางวัลบ่เรนดอมของรางวัลบ่ว่าเรามีวิธีการโกงแบบใดลองแบบนั้นบ่โอเคแบบใดก็คือก่อนเขาจะเฮ็ดโปรแกรมสักอย่างนี่เขาต้องมีการจินตนาการซะก่อนเนาะจินตนาการว่าตัวที่เขาจะเฮ็ดให้มันจะเป็นอย่างว่าสั่นไปมันจะเป็นอย่างเราต้องสำนึกได้ว่ามันประกอบด้วยอย่างใดเนาะสมมุติว่าตัวเกมยูนิเทลนี่เขาแต่เขาบุมีเวลาสิไปแต้มฮูบงามๆแบบนั้นดอกเพื่อนไปหน่อยเฮ็ดเป็นฮูบเฮ็ดเป็นตกแต่งกันแล้วก็เสียเวลาเติมส่วนที่เขาจะนั่นได้เนาะอันนี้แต่เขาจะมาวิเคราะห์กันเนาะเราจะมีเกาะวิเคราะห์กันนี่เนาะวิเคราะห์กันครับก็คือแบบนี้เนาะไปซูมเข้าบนแอปนี่เนาะเห็นป่ะหมายเขาว่าเกมของมันนี่มันเริ่มมันที่แบบใดเนาะก็คือมันจะมีหัวข้อรางวัลป่ะ300ป่ะอย่างรางวัลต่างๆเนาะแล้วก็บุมีรางวัลอย่างนี้ขอให้ท่านโชคดีเนาะก็คือบุมีรางวัลอย่างหมายว่าอันนี้ใช้วิธีแบบการสั่นเนาะเขาใช้แบบเขาบริษัทเทคนิคบริษัททรัพยากรของมือถือเขาจะเห็นมีวิธีก็คืออย่างที่เห็นอย่างก็ยากมาทำไปลองไปขึ้นไปก่อนอาจจะเป็นปุ่มกดบอทเนาะมันก็มีรางวัลไว้อ้อมนี่เนาะก็คือมันเห็นอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12มี12รางวัลมันหาร12เนาะก็คือในรูปแบบของมันนี่ก็คือมีอย่างมันจะใส่ตัวรูปตัวนี้หมุนไปเนาะมีรูปอันนี้นี่รางวัลนี่แล้วหมุนเนาะหมุนมาปั๊บถ้าว่ามันมาอยู่จุดใดคืออยู่จุดนี้ว่าซะเป็นเนาะมาอยู่จุดนี้หมายความว่าอย่างก็จะได้รางวัลนั้นไปก็คือหมุนฉะนั้นก็คือวิธีการเฮ็ดจังไหนเนาะก็
ำไมเขาว่ามันก็ต้องมีหูบเนาะฉะนั้นเขาจะอย่างเขาจะก๊อปปี้ตัวนี้ก็ไปเพ้นเนาะสมมุติว่าเขาสิก๊อปปี้เนาะเขาจะลอกมันว่าซะเป็นเนาะฉะนั้นเขาจะแบ่งนี่เขาก็บ่ให้เท่า12อันเนาะ12มันก็ได้ว่าหรือว่าจังได๋เนาะก็คือค่อยจะแต้มก่อนเด้อแต้มเอาตัวนี้นี่เนาะสมมุติว่าก็เฮ็ดไปนี่นี่เนาะเป็นซีเจเลยเนาะอันนี้ค่อยจะเฮ็ดเป็น4เนาะเป็น4กองเนาะก็คือมีค่อยเฮ็ดว่าทั้งกลางนี่บ่มีหยังเนาะโอเคแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นมุนๆเด้อนี่ก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าให้แบบต่างๆไปหน่อยนึงมึงรู้ว่าซั่นเป็นเนาะยังบ่ทันได้คิดให้มีเพราะเฮาบ่มีฮู้ที่จะมาหมุนนี่เพราะว่าถ้าใส่ CSS นี่มันจะมีวิธีการปรับนี่โรเทตก็คือการปรับฮู้อันน่ะให้มันว่าเจ้าอยากให้มันอยู่จักองศานะมันสามารถปรับได้เนาะแสดงว่าเฮาก็ต้องมีเหมียงมีช่องไว้อยู่นี่เนาะสมมุติว่าช่องอยู่นี่เป็นเท่าใดเนาะคือว่าข่อยช่องอยู่นี่แม่นถ้าข่อยแบ่งคือจังซี่เด้มันจะเป็นเท่าใดนี่เป็น9ตัวเองนี่นะเป็น9เนาะเป็นตัว3 3 3 3 9บ่1 2 3 3 3 9บ่เอาสิ12สิได้อยู่ไหนท่านก็คือเหมียงอีกทีได้บ่เป็นไทบัดนี้1 2ตัวนี้กับตัวนี้ไปว่าได้1 2นี่ก็เป็นเท่าไหร่1 2 3 4 4 3 12ก็บ่ได้อีกได้12บ่รู้ได้1 2อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้12ตัวบัดนี้เนาะโอเคฉะนั้นหน้าตาของเฮาก็จะเฮ็ดเป็นแบบนี้เนาะเป็นช่องตากะโลดแบบนี้แล้วอีหยังบัดนี้ตากะโลดนี้ละหมายความว่าเฮาสิให้มันเปลี่ยนสีเนาะว่ามันสิอยู่จุดใดเนาะแล่นติ้ว12ตัวหมุนนี่แล้วหมุนนี่ปั๊บเนาะฮอตยามมาปั๊บนี่เฮาจะหยังเอาใจมันหยุดกดปุ่มให้มันหยุดแรนดอมให้มันหยุดอันนี้เป็นช่วงหน้าตาวันนี้ช่วงว่ามันก็ต้องได้ไปสัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์ก็คือเพียงต้องให้รางวัลแท้เนาะว่าอันน่ะเจ้าได้ถ่ายกันแท้บ่ซั่นเนาะโอเคเอาทวิตนี้เอาจะเฮ็ดหน้าตาก่อนให้มันหมุนก่อนเราจะไปเซฟที่เซิร์ฟเวอร์เนาะฉะนั้นหน้าตานี่ก็คือเฮาเฮ็ดจะง่ายๆง่ายๆได้แบบนี้เนาะก็หมายความว่ามี12ตากะโลนี่ฉะนั้นเฮ็ดจังได๋ได้ใส่ให้คุณเคยใส่อันน่ะอันนั้นแหละฮะคุณเคยใส่อันน่ะ HTTP อันน่ะใส่อัน HTML บ่หือบ่เคยโอเคเอา CD เนาะมันมีอย่างนี้อยู่ในนี้ list เนาะมีโฟลเดอร์อย่างใดเฮามีเมนูว่านี่ครับ winner เนาะCD winner list CD เหมียง ionic เนาะ list เนาะแล้วมีอย่างนี้ CD winner อีกเนาะเอามานี่แล้วเฮาใส่ ionic เนาะ generate เนาะเฮาก็ใส่ ionic g ประเภทอย่างอันนี้นี่อันนี้จะเป็นเพจนึงเนาะ pageตามด้วยชื่อเพจว่าจะได้เอาว่าเกมยังเนาะrandom game เนาะเขียนตัวใหญ่ random game เนาะ random game เนาะมันจะ generate นะหน้าเพจนะด้านที่เฮาหน้าเพจ random gameมีกับพนันงานอินเทอร์เน็ตไปจะได้อัปเกรดอินเทอร์เน็ตขึ้นที่นี่โอเคเรามาเช็คเบิ้งเนาะมันมาเช็คมันก็บางขวบเช็คเบิ้งนี่แล้วเนาะเรนดอมเกมเนาะโอเคเข้ามาเนาะคอมเพลนมี routing มี module เนาะมี page HTML CSS page นะที่ TypeScript แล้วก็ spec เนาะวันนี้เรามาเบิ้งตัว routing นี่เราเข้าแล้วหรือยังเข้าแล้วบ่เข้าแล้วเรนดอมเกมเนาะโอเควันนี้ก็จะเรียนIonic Serve นะจะเล่นอันนี้ก่อนวันนี้ถ้า
พี่นี่ก็คือเอาหัวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเนาะวันนี้เขามาแต่งเบิ่งมาดีๆได้12เนาะพี่ว่าเก็บ12ราศีก็ได้บ่โอเคเขาจะเข้ามาที่ยัง random html เนาะนี่มันจะมีหน้าแบบนี้นี่เนาะอันนี้มันมีหลายวิธีจัดการผู้ใดเคยเห็นผู้ใดเคยสร้าง bootstrap ได้มีคนบ่เคยบ่Bootstrap นะBootstrap create โมเมนต์เอาซะนี่ฮะ create table ionic มีบ่บริมีอย่างที่เป็นพิเศษเนาะเอาซั่นค่อยจะเฮ็ดแบบธรรมดาคือ HTML ธรรมดาเนาะก็แม่นหยังมี header มี content เนาะ content นี่เขาจะใส่หยัง table เนาะสิได้ table ฉะนั้นน่ะคือในตากระโลงเฮานี่มีทั้งบัดเท่าไหร่นี่ทวารัยนี่ไม่ใช่นี่12แต่ว่าหยังก็คือมันได้ได้กันแท้1 2 3 4เนาะ4ทั้งเทิงนี่ขึ้น4ทั้งนี้ไปทั้งนี้เป็น16บ่ทั้งกลางนี้บ่เอาบ่เป็นตัวนี้1 2 3 4บ่หมายความว่า1 2 3 4ธรรมดาเป็น16บ่หมายความว่าช่อง4ช่องทั้งกลางนี้ตัดออกแม่นบ่เอาเนาะเป็นอันเดียวเนาะฉะนั้นก็คือเฮาก็ต้องได้มาออกแบบหน้าตามันว่าเป็นหยัง table ก็คือหมายความว่าต้องมีทั้งหมดมีทั้งหมดจากคอลัมน์4คอลัมน์0เนาะโอเค4คอลัมน์0กับ trTR TD เอา4อันเป็นตัวเดี๋ยว4 16มา1 2 3 4เนาะ4หมายว่าถ้าสมมุติว่าค่อยใต้ว่าใต้ซ้ายไปหักขวาเนาะ1มีหยัง2 3 4ตัวแถวที่26 7 8เนาะ9 10 11 12เห็นป่ะแล้วก็เซฟตรงนั้นแล้วไปเปลี่ยนไปหาหยังเป็นใส่ random game เนาะอ่ะมีว่าผ่านนี่ไปมองดูอันนี้บ่มีว่า routing เขียนนี่ว่าโอเคเป็น table แล้วนี่ว่า1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็นบ่ล่ะวันนี้หน้าตาบ่งามต้องได้มาแต่งแล้วบัดนี้น่าสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้หือแต่งจังได๋หือแต่งซีเรียสจังได๋เนาะสมมุติว่าแต่งซีเรียสเนาะค่อยเอาเบิ่งดูค่อยแต่งอันนี้เฮามาแต่งจริงๆเฮาแต่งเห็นกับอันนั้นเลยว่าจะเป็นเนาะเฮาบ่ใช้ทุนบ่ได้ใช้อีหยังเลยเฮาแต่งอยู่นี่สมมุติว่า TR เนาะ TR นี่เฮาอยากให้มันยับลงมานี่ให้มันอ่อนออกไปตากระโลนเฮาสิเฮ็ดจังได๋ขนาดของโลเฮ็ดจังได๋สิใช้หยังหืออะไรให้มาให้เอาเท่าใด10พิกเซลบ่เห็นอยู่ละ1พิกเซลก็บ่เห็นหยังแต่ได้บ่ได้ใช่หยังเอาใช่หยังดีใช่หยังมาร์จิ้น10พิกเซลก็บ่ได้บ่เอ๊ะพักก่อน TR เนาะ T table บ่โอเคเนาะ border เนาะขอใส่เอา table นี้ขอใส่อันน่ะ color เนาะ color green ซะgreen นี่หมายความว่าเปลี่ยนตัวหนังสือมาแล้วขอใส่ว่า background ดิซะเนาะมีหยัง background
ในกล่าวอย่างคัลเลอร์ไวท์เอาไวท์คนก็ได้เนาะเอาไวท์หรือว่าอย่างเอาบอร์เดอร์คัลเลอร์บอร์เดอร์คัลเลอร์มันต้องมีอย่างบอร์เดอร์คัลเลอร์หรือว่าบอร์เดอร์ลาล่าบอร์เดอร์ลาล่ามันต้องมีอย่างมันจะมีสีก็มีอย่าง border color เป็นตัว white นะดูว่าจะโอ้ยบูทึกborder size ว่ะไหน border inline border left border right border topบอเดอร์ไฮนี่วะประเภทอันนี้วะนี่ขอบอันนี้วะโซลิดเนาะเป็นขอบมีอย่างอีกแล้วขอบแล้วมานี่ไอ้ต่อไปนี่เอาเขาสิขยายมันจะได้ดีนี่หือวิดเนาะวิดได้บ่ดิคือเนาะสมมุติว่าเอาวิดนี่20พิกเซลคือบ่ขึ้นจ้ะวงยานี่คือขึ้นจ้ะวงยานี่วิดมันคือขึ้นจ้ะนี่เป็นเว็บคิดนะเว็บคิด available เนาะวิดถ้าว่าใส่แบบนี้คอลัมน์วิดขอใส่แบบนี้เบิ้งขอใส่แบบนี้ค่ายเดบันนี้ค่ายเว็บคิดเป็นแบบนี้โอเคอยู่ค่าย30%โอ้ใส่เปอร์เซ็นต์ได้เนาะเห็นป่ะถ้าบางนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฉันบางนี้สมมติว่า30%บ่ได้เนาะ50%ไอ้บอดี้ 100% เนาะตอนนี้จะ 100% ซะนี่นะมันนี่โคลัมรูนโคลัมวิดเนี่ย 10% 10พิกเซลบ่ได้มาโอเคถือว่าเอาเอาตัวนี้เป็นเส้นที่เนาะมันนี่บอร์เดอร์มันนี่เฮ็ดขอบขั้นระหว่างกันนี่ระหว่างกันนี่เป็นเส้นที่จังTR วะแสดงว่าตัว table นี่เขาจะมา define เนาะ table เนาะจะเขียนอยู่ CSS เนาะมีอย่างมี width high กับ border solid เนาะโอเคก็จะเข้ามาอย่างมาหน้า CSS มาเป็นตัว tag table เนาะเป็นตัวเห็นป่ะแล้วค่อย save เบิ่งจะรีเฟซที่ไปตามเขาว่าพอได้แล้วนะได้แล้วบ่แล้วยังต่อบ่นี่อันนี้มีอย่างไรนี่ TR table TR นะ table TR เปลี่ยนบ่ได้บ่นี่มีเหียง TR นี่ครับจะเปลี่ยนได้บ่นี่เปลี่ยนบ่ได้บ่ได้ครับแปลงก็ได้ table ใช่ละคือตัวนี้วะ color red หมายความว่าถ้าใส่ยังสิมันก็จะเป็นอันนั้นหมดเลยจะได้สนี td วะหือดูว่าใส่ td border อย่าง solid อยู่ที่ TD ป่ะเอามาปรับอยู่ที่ TD มาหมายความว่าจะได้เขาได้ละ TD มีอย่าง border solid เห็นป่ะ save อย่างอีกอันนั้น
มันกลายสิพกตัวบ่ได้บ่ซั่นบ่ได้ตัวบ่อันนี้เอาเห็นเล็กน้อยแล้วเนาะนี่หมายว่ามันกลายอยู่นี่เนาะซั่นเฮาต้องได้ต้องได้หยังบัดนี้นี่ก็คือวิธีการของเฮากับใหม่เขาว่าจังได๋บัก6บัก7ว่าซั่นไปเนาะ6 7นี่เนาะ6 7นี่บ่ให้มีบ่10 11นี่บ่ให้มีบ่ซั่นก็ต้องเป็น5 6อยู่นี่บ่7 8 9 10 11 12 13 14เป็นว่าหมายว่าทางกลางนี่บ่ให้มีตัวนี้ทางกลางนี่จงไว้จงไว้แต่3อันนี้บ่มีบ่9บ่โอเคฉันหมายคือว่า6ตัวตำแหน่งที่6ที่7ที่10ที่11เอาออกเนาะเอาไม่เห็นแล้วนี่6กับ7นี่บ่ให้มีเนาะ6กับ7นี่ก็ต้องได้ย้ายบ่ซั่นเป็นเนาะฉันเฮานับนี่เนาะ1 1 2 3 4ตรงถึงเนาะ5 6นี่มี5มีเนาะ6คันบ่มีเป็นตัวนี่เป็นตัว6อยู่นี่เป็นตัวตัวแถวที่3คือกันมีหยัง7มี10บ่มี8อยู่นี่เป็นตัวแล้วได้ตัวตัวสุดท้ายแม่น9 10 11 12เซฟเบิ่งสิเป็นดังว่าบ่อ่ะมันคือกายซะบัดนี้คือมี12มื้อนึงคืออันน่ะ1 2 3 4อ่ะตัวนี้มาให้ใส่นี่ฮะโอ้ก๊อปปี้มากายสมบูรณ์แล้วเอาเซฟไว้ตัวเลขเดี๋ยวเฮาอยากใส่หยังให้เฮาอยากใส่ทางกลางตัวตัวเลขนี่บ่เฮาอยากใส่ทางกลางชี้จังได๋ให้ใส่ทางกลางได้นี่เดี๋ยวปะตัวนี้ไว้ก่อนแต่ตัวนี้กับตัวนี้นี่เทเบิลถ้าว่าเอารวมกันนี่เฮาสิเฮ็ดได้โคสแปนเนาะใช้อย่างนี้โคสแปนเท่ากับอย่าง2ว่าเซฟปึ้งเดี๋ยวโอเคเอางามตัวนี้ก็โคสแปนเท่ากับ2เห็นตัวอ่ะได้บ่บัดนี้บัดนี้ดิซั่นตัวนี้บ่อยากให้มันมีดิซั่นจังได๋ต้องใส่หยังต้องใส่หยังสไตล์บอร์เดอร์มีหยังบอร์เดอร์ที่หยังมันมีบอททอมมันมีท็อปเนาะกับไม้เฮาจะได้0เซนบ่แม่นบอร์เดอร์ท็อปมีหยังบอร์เดอร์หยังบอร์เดอร์บอททอมเลฟไรท์บอร์เดอร์สไตล์เอาผู้พาเว้าเทื่อนี่เอาให้มันได้เป็นรูปจังซี่ก่อนอาจจะมาปรับไม้น้ำหนักนี่หมายความว่าได้แล้วเนาะนี่เนาะมื้อนี้เฮาสิให้มันแรนดอมให้มันแลนตั้งแต่จะหยังก็สิว่าเฮาสุดว่าเอาตัวเอาเลข6ใส่ไปตัวเริ่มต้นเนาะเนาะแต่ว่ามันต้องหมุนจังซี่1 2 3 4 6 8 12 11 10นี่ลงไปจังซี่ได๋เนาะเลขนะมันต้องเป็นจังซี่ได๋เนาะเนาะถ้าบ่ซั่นล่ะเฮาต้องได้ซับได้ซับเป็นบ่ซั่นล่ะเฮาต้องเอาไปตัวเลขนี่ซับมันถูกเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็นตัวก็ต้องเริ่มต้นใหม่เนาะโอเค1 2 3 4 5 6นี่บ่ใส่บ่บ่ใส่ฟากนี้แม่นบ่ฟากใดบ่ใส่ตัวที่4แล้วตัวที่6 6เป็น6เป็น5แม่นตัว5เป็น12แม่นตัว7ดิซั่น7ก็เป็น11เริ่มงงๆเลยเริ่มงงๆเลยนี่เนาะ7ตัว8เด้8เป็นหยัง8ก็เป็นเป็น7 4 5 6ก็เป็น6จ้ะตัว8ก็ต้องเป็น6แล้วว่า12เป็นหยัง4 5 6 7 8 9 10นับลงไปเนาะ7 8
9 10 10เอาเบิ่งถูกแล้วบ่ระบุตำแหน่งได้แล้วบ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บ่โอเคแล่นไป12เฮาฮู้แล้วเนาะบัดนี้เฮาระบุตำแหน่งได้เป็นจังซี่ละอันนี้โครงมาเป็นจังนี้ละบัดนี้เฮาสิมาใส่เอฟเฟคกับมันคือสมมุติว่าเอฟเฟคของเฮาแม่นน่ะแล่นเปลี่ยนสีซะเนาะแต่ละอันนี่เปลี่ยนสีเฮาสิเปลี่ยนสีแต่ละแต่ละตัวได้จังได๋ใส่บ่สไตล์มีหยัง background color เนาะว่า tomato เนาะเซฟเบิ่งเห็นตัวอันนี้ทำหมุนไปที่เนาะตื้อตีเนาะสำหรับนั่นคือเมียงสมมุติว่าคอยเฮ็ดจังซี่แม่นบ่แต่นั้นคอยจะเปลี่ยนว่าเมียงมันจะมีวิธีใดที่เราจะเปลี่ยนจังซี่แบบนะใส่โค้ดเบื้องหลังของไทยสวิฟต์เนาะมันจะเป็นเนาะส่วนเฮาเฮ็ดหยังเนาะไอออนิกเชนแบ็คกราวด์คัลเลอร์มันเฮ็ดจังไดมันเฮ็ดจังไดนี่เนาะมันใช้แบบวิธีนี้ก็เห็นบ่คัลเลอร์เนาะคัลเลอร์ของเจ้านี่เนาะแต่มื้อนี้คัลเลอร์มันก็ต้องประสานกับหยังประสานกับตัวนั่นเนาะหมายความว่าเขาเจ้าใช้แบบนี้ก็คือแบบแท็กแบบนี้เนาะหมายความว่าจะได้หมายความว่าจะมีแท็กตัวนี้นี่เนาะนี่มันจะใช้แบบนี้เนาะก็คือเป็นแท็กที่ว่าใช้อยู่ถึงหยังHTML แต่ว่าก็คือทําใช้วงของนี้เข้าไปเพื่อหยังเพื่อให้มันจะไปเอิ้นเอาค่าอยู่ที่ backend อยู่ TypeScript ได้ครับสมมุติว่าเจ้าเขียนที่นี่เบิ่งดูมันจะออโต้ให้เจ้าบ่เนาะ style dot yeah bg color เดี๋ยวต้องเขียนเต็มมาบางอย่างนี่ก็เขียนเต็มซะละอย่าง color bg color มีแต่นี้มันจะเป็นเนาะจักช่วยบ่ได้บ่จักนี่เอ้าอย่าเนาะย่านมันช่วยบ่ได้เนาะแล้วเท่ากับหยังเนาะเท่ากับค่าของมันยังค่ามันก็คือยังตัวเปลี่ยนเนาะเป็นสีเนาะทําไมเพราะตัวเปลี่ยนมันเป็นสีสมมุติว่าเฮาเฮ็ดเนาะคือว่าคัลเลอร์เนาะเอาใส่คัลเลอร์ซะเนาะวันนี้เฮาประกาศอยู่ที่เบื้องหลังมันเนาะโค้ดเบื้องหลังนี้เนาะคัลเลอร์เท่ากับยังตัวหนังสือเขียนว่า red เอาลองเซฟเบิ่งแล้วเซฟเบิ่งเนาะสิเปลี่ยนได้บ่เห็นป่ะเปลี่ยนแล้วป่ะแสดงว่ายังฮู้แล้วเนาะถ้าสิเปลี่ยนสีแม่นเฮาใช้วิธีนี้บัดนี้เฮาสิแรนดอมได้จังได๋บัดนี้นะเห็นป่ะมันสิแรนดอมได้จังได๋ฉะนั้นน่ะคือเฮาต้องได้สร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนาะฟังก์ชันนี้ขึ้นมาว่าหยังถ้าว่ามีหยังเฮาต้องว่า change color เนาะว่าอันเนาะ change color เนาะว่า color อ่ะพอสิไว้เนาะ change color เนาะพอสิใช้ function change color เนาะแต่ว่าต้องใส่หยังเข้าไปต้องใส่ index ของมันก็คือลำดับของมันนี่เนาะเฮาอยากให้เปลี่ยนตัวใดเนาะเห็นป่ะต้องเป็นที่เท่าใดใช้วิธีนี้ก่อนชัวร์ตัวนี้วิธีที่10เนาะวิธีที่10เป็นตัว index ที่10โทษเนาะแล้วค่อยก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่เหมือนว่า copy ไปหมดซะก่อนธรรมดา copy อันนั้นประเดี๋ยวแล้วก็แล้วตัวนี้เป็นเบอร์1เบอร์2เห็นป่ะเบอร์3เบอร์4เห็นป่ะเบอร์5เห็นตัวเบอร์6เบอร์7เบอร์1เบอร์7ตัวผิดแล้วตัว11ตัวละอันนี้เป็น5บ่อันนี้12บ่โอเคอันนี้เป็น index ของมันที่เฮาระบุว่าเป็นตัวตนมันเป็นอยู่ใส่เนาะ10 9 8 7เนาะแต่บัดนี้อยู่พื้นเบื้องหลังเฮาก็ต้องมาอย่างก็คือใส่ค่าให้มันก็คือมีเชนหยัง change color เนาะ
change color แล้วมันจะมีค่าที่ครับเข้ามาก็คือเป็นเนาะขอใช้ว่า index เนาะเป็นอย่างเป็น number ซะเนาะเป็น number โอเคบัดนี้มันต้องคืนค่าเข้าไปว่าซะเป็นเนาะคืนค่าเข้าไปว่ามันจะออกเป็นหยังเนาะสมมุติว่าค่อยเอาอันน่ะ index เท่ากับเท่านี้เนาะถ้าสมมุติว่าค่อยเอาว่าColor นี่ก็คือเหมียงถ้าว่าเนาะ if เราต้องสร้างตัวปีนตัวนึงขึ้นมาก็คือเหมียง pointer เนาะ pointer ตัวนี้ก็คือเหมียงเป็นตัวที่เขากำหนดมาอันใหญ่มันออกอยู่บ่อยเนาะก็คือเป็นตัว c บ่ใช่ c บ่ได้เนาะ pointer ก็ค่อยดีเท่ากับเหมียงเท่ากับ1สมมุติว่าเท่ากับ1เนาะหมายความว่าเริ่มต้นที่1เนาะถ้าค่อยว่า pointer นี้this dot pointer เท่ากับหยัง index เนาะเห็นตัวก็จะมีหยัง return มีหยัง color เนาะ this dot color เนาะเห็นบ่ถ้า else ก็คือมีหยัง return เต่าเนาะเอา number นี่พวกนี้มาตรฐานหลายขนาดโอเคเซฟเงินมาแล้วคือมันต้องออกอยู่บนเลขหนึ่งเป็นสีนี้เป็นมาเอาได้ระเบิดมาดิถือว่าถ้าเปลี่ยนพอยเตอร์มาเป็นตัว2เห็นป่ะเปลี่ยนพอยเตอร์2เซฟเบิ้งมาดิเอายัดมาแล้วว่า3อ้าวแล้ว3เนาะ3บ่เนาะ3ได้ป่ะอันนี้เขาได้3ละไปลองฉะนั้นคือชิดจะหมุนไปก็คือค่าตัวพอยเตอร์มันต้องเปลี่ยนไปเนาะก็จะอีกเซตตัวนี้ฉะนั้นน่ะคือเหมียงอ้าวใช้มันแลนได้จังไหนอ้าวถ้าใช้มันแลนแบบนี้เฮ็ดจังไหนเจ้าเคยเฮ็ดกันเจ้าเคยเฮ็ดกันนะใช่หยังใช้รูปป่ะใช้รูปป่ะดูใช่หยังให้มันใช้มันแลนนี่1เป็นเทรดป่ะสองไม่ยังใช้ไทม์เมอร์เนาะไทม์เมอร์เปลี่ยนค่านี้ไปตลอดเนาะสมมุติเราคอยแลนเนาะไทม์เมอร์เนาะคอยใช้ว่าเนาะคอยอยู่บนอินิตนี่เนาะคอยว่าเซตไทม์อินเตอร์วอลเซตอินเตอร์วอลเนาะเซตอินเตอร์วอลcallback เนาะมีอย่างใดป้อนค่าอย่างไปได้นี่แล้วก็มีไทม์เนาะพอใส่หยังเป็นมิลลิเซคันด์แมน 1,000 เนาะพอเซตหยังบัดนี้นี่เซตไทม์อินเทอร์วัลก็หมายความว่าหยังเซตไทม์อินเทอร์วัลหมายความว่ามันจะแลนทุกๆ1มันเป็นไทม์เมอร์ว่าซั่นเนาะมันจะแลนทุกๆ1,000 มิลลิเซคันด์เนาะแล้วค่อยเปลี่ยนมาอยู่นี่บ่า this.color บ่แม่นthis dot pointer เนาะจะเท่าหยังจะเท่าหยังจะเท่ากับบวกขึ้นตลอดคือค่อยสิมันบวกขึ้นตลอดเนาะ pointer นี่เท่ากับนี่พอสิเท่ากับ1เนาะเนาะเป็นบวกขึ้นทุกๆบวกทุกๆ1เนาะถ้าว่าเนาะถ้าว่าหยัง if เนาะ this dot pointer มีหยังใหญ่กว่าหรือว่าเท่ากับ12เอ้ยเพิ่นใหญ่กว่า12เนาะใหญ่กว่า12แล้วเป็นหยังเอาสิเฮ็ดหยังมัน this dot pointer จะเท่ากับ1เห็นตัวเริ่มใหม่เสมอว่าซะเป็นเนาะเห็นตัว1แต่ว่าแน่นอนแล้วก็คือเบียง else ต่อแม่นตัวนี้บ่ซั่นมันจะบวกให้เฮาเห็นตัวนี้จำจุดชนิดเซฟคุณดูที่ได้แถวบ่แต่ว่าเป็นอินิเมชันเลยบ่นี่เบิ่งคือเลยบ่นี่คือมันเคลื่อนไหวเอาเองเลยเป็นบ่หนึ่งคือบ่มีสันมันคือบ่แรงคำหนึ่งสันสิบสองแล้วคือบ่เมิดเลยฮะบอกว่าไปเหยียบมันคือหายไปแวบหนึ่งสัน12แว็บ
ี่ยงพูดทำมันข้างบนไหนนะมันหายไปใส่หายไปใส่บัดหนึ่งเด็ดสิบสองแวบไปเขาจะได้หืออ้าวบุกเขาฮอบรูปเขาดูมันแลนถึกเลยแทะแลนถึกไปยังนี่แลนถึกไปยังพอยเตอร์ถ้าว่าใหญ่กว่าสิบสองปั๊บเนาะถ้าว่ามานี่ปั๊บกับวันใหญ่มันบุญใหญ่ก็คือมันเป็นสิบสามเลยเห็นตัวฉะนั้นคือต้องเท่ากับนี่ก็คือเมียงแต่มันเท่ากับ12เนาะถ้ามันเท่ากับ12แล้วปั๊บแล้วก็ต้องเป็นบวก1ไปเลยเบิ่งรูปมันสิออกบ่ปานนี้2 3 4เดี๋ยวเห็นโค้ดบ่เห็นโค้ดบ่เปลี่ยนแปลงนี่7 8 9 10 11 12 1นี่ได้ระบาดปานนี้นะอันนี้เฮาเพิ่มความไวมันได้บ่ปานนี้คือเพิ่มความไวคือบางยาที่ตอนนั้นที่เจ้าเห็นอยู่จาว่าอะไรมันเป็นไทม์เมอร์จะไปตั้งกันสูงโพดถ้าค่อยแล่นด้วยความไวเดี๋ยวไวขึ้น10เท่าเนาะไวขึ้น10เท่าเป็น100มิลลิเซคันด์จะเป็นอะไรเห็นไหมเห็นแล้วว่าแบบนี้นะไวขึ้น10เท่าถ้าว่าอยากไวกว่านี้ดิไวขึ้นอันน่ะ50เท่าถ้ามาหาใน50เอาดูพันหาร50ก็เอาเท่าไหร่ฮะเช้ามา50เท่าเห็นป่ะมันคือระบบจับบ่ได้ที่บัดนี้น่ะบ่ฮู้มันอยู่จุดใดบ่ล่ะไปตัวอันนี้ก็คือเฮาหมุนไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันติ้วๆเอามาเบิ่ง CPU ดูบัดนี้ CPU ขึ้นสูงบ่แต่ CPU บ่ฮู้ว่าตัวใดเป็นตัวใดเลยเนาะ3030 40 38 39 40เนาะถ้าสมมุติว่าข่อยลดลงเหลือ10เท่าได้มั้ยเนาะ10เท่าเนาะ10เท่ามันสิเป็นเท่าไหร่รีเฟรชนี่ก่อนเนาะ10เท่านะให้ขึ้นสูงอ่ะพวกอ่ะให้ขึ้นสูงใช่มั้ยโอเคอะไรเอาวันนี้หมายเขาว่ามันจะมีสปีดเนาะวันนี้เขาต้องมีอัตราเร่งเนาะอัตราเร่งนี่อย่างเขามีพอยเตอร์แล้วเนาะอันนี้สปีดเขาจะวางนี้ซะเนาะสปีดเนาะเท่ากับเขาว่าสมมติว่าเท่ากับ 1,000 เนาะสปีดเท่ากับ 1,000 เนาะ this dot speed เห็นตัววันนี้เขามีสปีดแล้วเนาะมี4แล้วมีพอยเตอร์แล้วมีสปีดแล้วแล้วเขาไม่ต้องมีอย่างอีกยุทธเขาเป็นต้องการสปีดต้องเหลือศูนย์เอาต้องเหี้ยงมีตัวเร่งเห็นมันงามหมดค่อยเร่งตื้อเห็นไหมข้างดิสปีดสูงสุดหลังจากนั้นไม่หยังหลังจากนั้นลงไม่หยังหลังจากนั้นก็คือค่อยพรลงอืออาจะมีจักรระดับหมดก็คือเป็นเกียร์ต่อเกียร์นี่มันมีหยังเขาก็ทำมาสปีดมันต้องมีหยังมีแม็กซ์สปีดต่อmax speed นี่max speed ครับคือว่าเอาอยู่ที่ซาวเนาะ max speed เอาอยู่ที่ซาวเนาะแล้วก็ยังเบียง stop stop เนาะ stop เท่ากับยัง stop speed เท่ากับ0แต่ว่าประกาศไม่มีเสื่อเห็นเด้อแท้จริงเอาก็จะเป็นได้ก็ได้ stop speed เท่ากับ0เนาะมานี่มันต้องมีระบบเกียร์เกียร์เอาที่มีจักเกียร์เห็นตัวเกียร์นี่เขาใช้ที่ไหนอันเท่าจิตนาการอะไรเกียร์มันต้องเป็นอย่างเกียร์เป็นอย่างเป็นเกียร์เป็นอย่างเกียร์เป็นตัวคูณตัวคูณของอย่างตัวคูณของความไวหรือว่าเป็นตัวหารของความไวก็คือมีอย่างเกียร์แห่งสูงแห่งแรงไวหรือเกียร์แห่งต่ำแห่งแรงไวเกียร์แห่งสูงแห่งแรงไวเป็นบ่ล่ะเป็นดอกเกียร์สูงให้เล่นไว้กับหมายความว่าต้องได้ใช้เกียร์กับหมายความว่าเดี๋ยวนี้ความไวของเขานี่เป็นจังซี่ที่บ่ทึกดีเนาะความไวนี่เป็น 1,000 เดี๋ยวนี้ฉะนั้นหมายความว่าต้องมีตัวเปลี่ยนของมันว่ามีหยังอันนี้เป็นสปีดเนาะแต่เขาจะวิธีการเขาขึ้นเปลี่ยนนะคือมีหยังเขาจะเห็นแบบว่าสปีดต้องมาหารกับเกียร์ตัวทดมันว่าซะเป็นเนาะเขาที่ทดมันเขาเอาเกียร์ทดว่าซะเป็นเนาะเขาจะทดลงเนาะฉะนั้นก็คือเขาต้องมาหารให้คือว่า1,000 หารกับ1,000
ตัวโทษทำแห่งสูงเอาแห่งอย่างเอาแห่งดิสปิดเพิ่มขึ้นเป็นตัวแล้วก็คือมีตัวมิตุเกียร์มันเนาะเกียร์ทวดทีเนาะเกียร์วันนี้เอาใส่เกียร์เนาะเกียร์มันจะมีหลายระดับแล้วนั่นเกียร์เขาจะใส่เป็นอย่างเป็นประเภทของ number แล้วต้องมีอย่างเนี่ยเท่ากับอย่างมีตัวใดแน่หมายความว่าเกียร์เขาเพิ่งสูงคงไว้มันเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าจะได้เอามาหารอะไรคือว่าวงยานี้หารให้กับอันนี้กับ1เหมือนบ่อัน2เหมือนบ่อัน4เอาใส่เลขคูณเนาะเอาบ่เอาดิคีกใส่เนาะเกียร์2เกียร์4เราสิเป็น1 2 3ก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้มันค่ามันมีนี่เนาะ 1,000 หาร4ออกเท่าใด250หารใน5ออก200บ่6 7 8มี5บ่ใส่นี่เอา4 6บ่ออกบ่นี่หารขาดบ่นี่หารขาดได้พันบ่ฮะบ่ขาดบ่ได้บ่เอา5เอาเนาะหารขาดได้8บ่หารขาดได้8บ่บ่ได้เอา1เริ่มตัวเดียว1 2 4บ่ให้มันคงไว้มันต่างหลายเกินไปนะ4แล้วก็เป็นเท่าใด1 2 45มีอย่างอีกครับ10เนาะ5แล้วก็เพิ่มขึ้นมา10 10มาเพิ่มเป็น20เพิ่มมาเป็น40เป็นตัวเพิ่มมากิน50เพิ่มมาเป็น100เห็นว่าอ่ะเราต้องการเกียร์อะไรบ่ล่ะเพิ่นว่าหาได้100ออกเท่าใดออก10เป็นบ่โอเคเอาสูงสุดเป็นเท่านี้เราหาร50เท่าฉะนั้นเราคือเราได้ตัวเลขคือจังซี่แล้วจะได้ว่าเกียร์เฮามีจะมีเนาะคือทางนึงเป็นซ่าสุดเนาะทดมันมีค่าทดออกมานี่นึงเนาะฉะนั้นคือมีอย่างสปีดจะมาหารให้กับอย่างหารให้กับอย่างหารให้กับดิสเกียร์เนาะตัวที่เท่าไหร่เนาะคือตัวที่0เห็นป่ะตัวที่0แม่งไว้ตัวที่เท่าไหร่แม่งตัวนี้เนาะสุดที่1นี้เป็นตัวเห็นป่ะเนาะหลังจากนั้นก็คือถ้าว่าสิสต็อปได้เฮ็ดจังได๋สต็อปมันต้องเป็นอย่างเฮ็ดจะได้ไม่ได้สิหยุดได้สต็อปเป็นตัวซี่เนาะก็คือมีหยังเซตไทม์เอาท์เนาะมันจะคืนค่ามาเป็นหยังโน้ต JS ไทม์เอาท์เนาะหมายความจะได้ใส่ตัวนี้นี่เนาะจะใช้ let t เท่ากับเนาะไทม์เมอร์ตัวนี้นี่เนาะถ้าว่าเขาหยุดเนาะก็คือมันก็ต้องหยุดดิสอาจจะหยุดตอนไหนเนาะหยุดดิสตอนอย่างบริเวณดิสที่ clear time interval เนาะก็คือเขาเอาที่นี้เข้าไปเห็นป่ะหมายความว่าเขาจะลืมตัวนี้เบิ้งเอ้าหมายความว่าถ้าว่ามีคำสั่งอย่างยางบริษัทเป็นเนาะฉะนั้นก็คือ stop speed กับอันน่ะ max speed นี่เขาบอกใส่แล้วบอกใส่เป็นเนาะเขาใส่เกียร์แล้วก็แล้วฉะนั้นคือตัวนี้เขาบอกใส่เขาจะใส่อย่างบดีเขาจะใส่ว่าต้องเป็นอย่าง stop เนาะก็คือ stop is stop เท่ากับ false เนาะเห็นป่ะเราค่อยใส่ว่า if มีอย่าง this dot is stop เนาะก็คือมีทางมันเท่ากับ trueเนาะถ้าว่าคอยตั้งค่ามันเท่ากับ true ปั๊บแล้วก็เป็นหยังมันจึงหยุดบ่ซั่นเป็นเนาะหยุดแล้วคอยก็จะมีปุ่มหยังคอยต้องมีปุ่มหยังคอยสิสร้างปุ่มขึ้นมาแม่นหยังบัตตันไอออนิกบัตตันไอออนิกไอออนบัตตันเนาะมีหยัง stop เป็นบ่ก็ใส่ฟังก์ชันหยังคลิกเท่ากับอย่างคลิกอีเท่ากับอย่างก็จะเท่ากับเนี่ยอีสต็อปได้บ่เท่ากับเท่าไหร่อีสต็อปสต็อปเท่ากับอีสต็อปบ่แต่ในนั้นคือวิธีนี้ก็คือเมียงเพื่อให้มันหยุดแต่ว่าเขาสิเปลี่ยนไปคือมันเอาเท่ากับ stop เท่ากับ true โอเคประมาณนี้อีสต็อปเท่ากับ true เนาะแล้ว
ราต้องมีปุ่มยังปุ่มสตาร์ทมาละนะไปก็ว่ายังสตาร์ทสตาร์ทนี่ต้องได้เอ็ดอันนั้นไหนโบสั้นโบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ออกนอกก่อนนะตัวที่นี้ที่มันเป็นประเภทอย่างนี้มันเขียนว่า node js time out นะประเภทนี้คอยจะใส่ว่าเนี่ยที่ใหญ่นะ node js time out นะเป็นประเภทนี้เนาะเราคอยใส่ว่าเดี๋ยว this t นะจะทำกับตัวนี้แล้วค่อยก็จะเมนที่ dot ที่ใหญ่แอปเปิลเคลียร์นะถ้าค่อยสร้างขึ้นมาอย่างนี้เนาะวันนี้ start day มันสิเริ่มจะได้อันนี้มันเฮาเริ่มตอนยังตอนที่ว่ามันเข้าเฮ็ดเรียกกับปิดเลยเนาะฉะนั้นน่ะคือเขาต้องมีฟังก์ชัน start ให้มันบ่ซั่นเป็นเนาะเราสิไปกดปุ่มว่าให้มัน stop หรือ start มันบ่ได้ก็ต้องมีหยังนะ start game นะ start gameไอ้ตัวนี่เอา start game นี่เนาะถ้ากุมกดกุม stop ก็ตัวนี้ก็เข้าใหม่ว่าท่านเคลียร์เรียบร้อยก็ยุดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มา start ใหม่ก็แม่นนี่ฉันเคลียร์นี่แล้วเราก็ใส่ว่า this ที่เท่ากับนู่นดูเอาลองดูเกียร์ทดนี่เนาะเกียร์เด็กบอลชิบิเนาะ set gear set gear เอาเฮ็ดเพื่อเด้อ set gear ทีเด้อเกียร์ G number ปับ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 นะเกียร์ชนิด select gear นะ in number นะ number โอเควันนี้เกียร์ตัวนี้บ่ถูกแล้วนี่เฮาสิมาใส่ศูนย์นี่เอาปั๊บเลยนี่ก็คือมีหยัง select gearเขียนก็บ่ถูก selected gear โอเคนะ selected gear selected gear นี่เขาจะเว้าถึงเมียงก็เป็นเบอร์อย่างก่อนเขาจะให้มีค่ามันเท่ากับ0ก่อนเนาะมีค่าเท่ากับ0ตัว set time out นี่เขาก็ตั้งว่าเป็นค่านู่นไว้ก่อนนะดู start gear นะ select gear เขาก็มาตั้งเลยมานี่นะก็คือเมียง this dot selectติดเกียร์จะเท่ากับ G นะG นี่หมายความจะได้เป็นลำดับที่เท่าไรเป็นบลา G นี่เป็นเขาจะเอาค่าของเกียร์นี้มาใส่เนาะคือมีอย่างเขาจะเอาลำดับที่เท่าไร This dot gear เนาะเบอร์ที่เท่าไรเนาะเขาใส่เบอร์ไปรถเนาะคือมีอย่างสมมติว่าเขาใส่เบอร์ตามเบอร์ G แต่ว่าของเขามี1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือมีอย่างก็คือเมียง G นี่ต้องเมียง if เขาจะกันไว้ก่อนว่าจะเป็นเนาะ if G ต้องมีค่า0หาค่า8เห็นว่า array นั้นถ้าว่าค่ามันเกิดกับบ่ได้ค่าต่ำกว่านั้นกับบ่ได้ฉะนั้นก็คือเกียร์ต้องมีหยังต้องมีค่าเท่ากับหยังใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0และมีหยังเกียร์ต้องมีหยังฉะนั้นคือเขาจะใช้ว่าถ้ามันเขาจะตั้งค่า default มันเถอะเนาะก็คือใช้อ้อเนาะถ้าว่าเกียร์เนาะน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่า0เนาะแล้วก็ G นี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเท่าใด9เนาะใหญ่กว่า8เนาะหมายความว่าข่อยจะตั้ง G นี้จะเท่ากับ0ได้บ่เข้าใจบ่โค้ดตัวนี้หมายความจะได้หมายความว่าถ้าเขาป้อนค่าออกมานะก็คือไม่ต้องอยู่ในระหว่างแต่0หา8ฉะนั้นเนาะถ้าว่าตั้งอย่างนั้นก็คือควรตั้งเท่ากับ0โหลดเนาะตั้งเท่ากับ0โหลดเนาะป้อนเข้ามาแล้วเนาะและค่าเบื้องต้นของมันก็เป็นเท่ากับ0เนาะสูตรหมายความจะได้แม่นหมายความว่าจากเบอร์นี้เนี่ย1 2 1 2 4 5 10 20 40 50 100เนาะประมาณนี้เนาะเอาเอาที่ตั้งเกียร์แล้วเฮามีเกียร์แล้วเฮามีหยังเอามี start game แล้วครบระบบบันนี้ไงเนาะ start game นี่เป็น set interval เนาะเพื่อให้มันแลนเนาะ pointer นี่แลนขึ้นไปแลนเนาะถ้าปุ่ม stop บ่ถ้าคุณปุ่ม stop ปั๊บมันต้องหยังมั
็ต้องหยุดก็คือทามเมอร์นี่ต้องหยุดเนาะแล้วก็ออกจากลูปตัวนี้เลยว่าซั่นไปเนาะลูปตัวนี้จะบ่มีเนาะเอาสต็อปโหลดสปีดก็คือมีหยังความไวเนาะความไวที่เฮาตั้งไว้นี่ก็คือ 1,000 เนาะก็คือ 1,000 วิเนาะเอามาหารในกราฟ selected gear selected gear ไปเท่ากับเท่าไหร่เนาะจะเท่ากับเกียร์นี่ตามที่เฮาเลือกนี่คือว่าคาร์ดิโฟของเฮาแม่นเท่าไหร่ล่ะนี่ selected gear แม่นจะเท่ากับ0ได้บ่นี่หารใน0ได้บ่นี่ selected gear เท่ากับ0ถูกบ่บ่ถูกว่ะเพราะว่าหยังจำนวนใดก็ย่าที่หารใน0เป็นไปได้บ่ดูตัวเลขให้หารใน0ได้บ่ออกหยังหาร0ก็ออก0เป็นตัวฉะนั้นก็คือตัวแรกนี่ก็คือออก0แล้วก็เป็นคมไว้จะเพิ่มผลลดฉะนั้นก็คือตัว selected gear นี่บ่สามารถเท่ากับ0ก็คือต้องเป็นอย่างต่ำก็เป็นเท่ากับ1เนาะก็คือมันต้องมีค่าเท่ากับตัวข้างในนี้1 2 4 5 10 3 4 10 50 100ก็จะเป็นเนาะโอเคเขาตั้งค่า default เป็น1เนาะเซฟนะคลิกสต็อปโอเคมีอันนี้นี่บอกก็เลยอย่างมันบอกก็เลยอย่าง cannot find namespace node jh timeout ชอบเวลาซื้อก็ใช้เอนี่แล้วก็แล้วจบแล้วปุ่มตัวนี้มันปุ่มอย่างปุ่มตัวนี้ stop แมนปุ่ม start เนาะก็คือเมียงเอาใส่ว่า start game เนาะ stop ดิ stop เมียง stop ก็คือมีแต่ใส่คาซื่อๆบ่ is stop แล้วมันก็จะเข้ามาอีกก็คือมันตามพร้อมๆ loop นี่แหละเนาะ is stop แต่นั้นเท่ากับหยัง is stop เท่ากับ true เนาะ save โอเคเปลี่ยนตัวนี้ saveเออเลอร์ว่ะได้บ่ดิรีเฟซมึงดูสตาร์ทเขียนให้กูถูกเนาะสตาร์ทเซฟเนาะไปกดสตาร์ทมึงเด้อบัดนี้มันสิเป็นบ่แล่นแล้วบ่หันเอาไปส่องใส่เกียร์ด้วยเนาะเอาซีซองใส่เกียร์คือเขาใช้ให้กับเจ้าป้อนขับบ่หรือว่าจะไหนเนาะคือว่าเขาใส่มันคือคอยเพิ่มขึ้นอันนั้นขึ้นน้ำเที่ยวตับเดียร์สต็อปเมื่อก่อนหยุดเลยบ่สตาร์ทดิเนี่ยโอ้มันต้องมีอีกเรื่องอีกเปียกมันคือสต็อปเดียร์เพราะว่าอย่างเขาเซตอย่างเขาเซตตัวนี้เวลาสตาร์ทแล้วปั๊บเปียกเวลาสตาร์ทแล้วต้องมีหยัง e stop นี่ต้องเท่ากับ false แม่นบ่ล่ะบ่ซั่นแล้วมันยังยือค่าที่อยู่มันก็เลยว่าแล่นแต่บาดเดียวแล้วก็เซาเนาะก็คือ this dot e stop มีหยังเท่ากับ false เป็นตัวเนาะบ่หยุดเอาเซฟเบิ่งกดสตาร์ทเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าตัวกดสต็อปเบิ้งหยุดเลยมาสตาร์ทได้เนาะมันนี่ไม่ใช่เดี๋ยวมันคงไม่เพิ่มขึ้นนี่จะได้ฉันที่มีปุ่มสปีดให้เล่นบอลได้บางเกมเขาก็ต้องมีปิดตาแล้วเล่าใจไปถึงตัวเองหมดละแค่จะได้มันต้องค่อยๆขึ้นต้องค่อยๆพอนลงเป็นบอลละเป็นตัวค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆพอนลงเนาะก็คือมีหยังก็คือเป็นแอคเซสซอรีก็คือเป็นการเล็งเครื่องเนาะแต่ต้องเล็งเลยเฮาจะกำหนดอะไรชั้นแผ่นของเฮาคือเฮาจะเล็งอะไรสิเล็งขึ้นอะไรแผ่นสิแบบใดเฮาสิเล็งเฮาสิเล็งอะไรเฮาสิเล็งอะไรจะสิมันเล็งปื๊ดได้บ่ฉะนั้นจะต้องมีกำหนดต้องมีเงื่อนไขจะว่าจะต้องเล็งขึ้นได้เงื่อนไขอย่างเราจะใช้เงื่อนไขอย่างถ้าเอาขับรถธรรมดาทั่วไปเนาะ
เอาขี้ไปเขาเล่งแห้งในกระยาคือมันจะบุกไปเลยก็คือมันต้องใช้เวลามันจะเป็นแบบค่อยๆเล่งอื้อไปหมดก็คือเป็นยังต้องใช้เงื่อนไขมันเป็นอย่างเวลาหรือว่าเขาใช้คันเร่งแต่ในนอนนี่มันมีคันเร่งเขาแบบเร่งออโต้เนาะสิ่งคือพัดลมนะครับเปิดไปเบอร์สามขึ้นมาปั๊บนี่มันก็เงินไปบอกพลังงานเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็คือมีอย่างก็คือเขาต้องได้ที่กำหนดทีเวลาเนาะดังเวลาเขาจะต้องได้กำหนดเอาใดเวลาก็คือมีอย่างเขาจะนับไปใดสปีดนี่จะทำการเพิ่มขึ้นต่อเมื่ออย่างต่อเมื่อทีวามันเริ่มแลนฉะนั้นเราต้องมีเวลาในการเพิ่มก็จะเป็นเวลาในการเพิ่มเราเพิ่มหาแม็กซ์ได้เนาะก็คือแม็กซ์ของเฮาแมนแม็กซ์ของว่าบูมี่บอกสู้ว่าแม็กซ์ของเฮาแมนก็คือเป็นต้องเป็น100บ่ล่ะเนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างเขาต้องได้วันเร่งนี้1 2 3 1 2 4 5 10 20 40 50 100ก็จะเป็นเนาะฉะนั้นคือเขาต้องได้เฮ็ดตามบักนี้นี่ขึ้นไปว่าจะเป็นเนาะคือแม็กมันต้องมีอย่างก็คือมินแม็กมันต้องเท่ากับเนาะฉะนั้นก็คือแม็กซ์ที่นี่ก็คือแม็กของค่าของเกียร์นี่ว่าจะเป็นเนาะเราก็ต้องได้บายอย่างเนาะแม็กซ์เกียร์จะเท่ากับอย่างเท่ากับ100สมมุติว่าครับกําหนดไว้อยู่ที่นี่เนาะแม็กซ์เกียร์เท่ากับ100สมมุติว่าเราก็ต้องใช้จังซี่แม็กซ์เกียร์เท่ากับอย่างนี้ไปอย่างแม็กซ์เกียร์เท่ากับเนี่ยแม็กซ์เกียร์เท่ากับอย่างเกียร์เนาะดิสเกียร์เนี่ยดิสเกียร์แรงเป็นตัวเดี๋ยวละแม็กซ์เกียร์โอ้แม็กซ์เกียร์อยู่นี่ก็เป็นรูปคลิปเกียร์แม็กซ์เกียร์เป็นนัมเบอร์มาแบบแม็กซ์เกียร์ของคอยเป็นยูเทนี่เป็นโบราณเนาะมินเกียร์คอยหู้แล้วว่าเป็นหยังมินเกียร์มันต้องเป็นเท่าใดก็เริ่มจาก1เป็นโบราณก็คือมีหยังมินเกียร์เท่ากับ1ก็คือต้องเป็นเท่ากับ0เนาะมินเกียร์นัมเบอร์เท่ากับ0อ่ะเขียนได้เลยเท่ากับ0เนาะมินเกียร์เท่ากับ0ลดแม็กซ์เกียร์นี่ทำมาอินิตเขามาสร้างกันอยู่ที่นี่เนาะก็คือเกียร์แม็กซ์เกียร์นี่จะเท่ากับตัวนี้ค่ามันจะเป็นตัวนี้นี่เนาะฉะนั้นคือเขาจะแลนตัวนี้ไปหานี้เนาะก็คือมีอย่างจะเท่ากับเกียร์ตัวแรกนี่เนาะคือเป็นค่านี้โอ้ selected gear เนาะ min gear เขาเท่ากับ0บ่ได้ของยานี่เพราะว่า selected gear เท่ากับ1ต้องเท่ากับ1เนาะมื้อนี้เอาเชมันเพิ่มขึ้นจะได้บ่นี่เอาเชมันเพิ่มได้มันลดจังได๋เนาะก็คือมีอย่างมันเพิ่มในเวลาใดมันเพิ่มในเวลาที่ว่าเขาเริ่มสตาร์ทเห็นบ่และจะให้มันลุดในเวลาที่เขากดสต็อปเห็นตัวฉะนั้นคือเพิ่มขึ้นในเวลาที่เขาสตาร์ททำไมเขาจะได้หมายความว่าค่าแบบนี้จะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าจะเป็นเนาะเนาะมีภาษาคิดว่าจะได้ก็เป็นหมายความว่าจะได้คำว่า excessaccelerator ต่อ dx เนาะคอยว่าคอยใช้ว่า x ก็แล้วกันเนาะใช้คำว่า x เนาะ x เนาะก็คือมีอย่างเพิ่มเกียร์ขึ้นเนาะคอยก็จะใช้ว่ามีอย่างคอยจะเพิ่มสปีดขึ้นไปก็คือมีอย่างเพิ่ม selected gear นี่คอยจะมาใช้นี้ว่ามีอย่าง this dot selected gear เนาะจะเท่ากับอย่างจะเท่ากับอย่างเนาะจะเท่ากับอย่างเท่ากับเขาจะมีค่าเขามากำหนดตัวนี้ค่าตัวนี้ก็คือค่าอินเด็กซ์เนาะของค่าตัวนี้จะเท่ากับอย่างจะเท่ากับเนี่ยดิสเกียร์เท่ากับนี้ก็คือมีจะเท่ากับตัวนี้อินเด็กซ์นี่ซี่เข้ามาเนาะก็คือเราจะได้จุดที่นี่นะจะเท่ากับนี้เอาเซเลคเต็ดเกียร์เห็นป่ะอ่ะดูเอาใช้ตัวฟังก์ชันนี้เลยเกียร์1เกียร์2เกียร์3ใช้ตัวนี้เลยบ่เนาะจะเปลี่ยนอย่างเป็นบ่ล่ะจะไปเปลี่ยนอย่างมันยุ่งยากบ่ล่ะเป็นตัวเอ้าไปลึกไปก้อนนี่นะเอ้าถ้ามีระดับบ่บางอย่างที่เฮาสร้างของเลยมีเกียร์มี selected gear มีละตัวบ่ฉะนั้นคือ selected gear นี่คือเฮามากับรถอยู่นอกเอ้ามีอย่างเฮามีละตัวนี้ล่ะแม่นบ่เฮามีเกียร์แม่นบ่ล่ะเฮาบ่ทันได้ซื้อ
ม่ตัวฉะนั้นคือเกียร์จะเพิ่มขึ้นก็คือมันจะต้องอยู่ในระวางแต่อย่าง0หาง8ฉะนั้นคือมีอย่างเอาสิที่ไหนเพิ่มนี่สิเพิ่มอย่างไรก็คือสตาร์ทปั๊บนี่แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมันเป็นเพิ่มขึ้นแต่ปีแรกก็คือเพิ่มมาที่2มาที่3มาที่4มาที่5เราต้องได้นับขึ้นมาอย่างก็คือมีอย่างมันเพิ่มที่ตัวที่เท่าไหร่แล้วก็คืออย่างไอ้เพิ่มตึ๊ดๆๆๆๆคือจะสิเลยบ่เนาะถ้าเพิ่มขึ้นจังซั่นเลยหมายความว่าจะได้หมายเข้ามาเฮาก็เวลาสตาร์ทขึ้นมาเนาะสตาร์ทขึ้นมาปั๊บเนาะสตาร์ทขึ้นมาเฮาก็นับที่เฮาก็ต้องมีเนาะเราต้องมีอย่าง selected gear เนาะเนาะ selected gear 1เนาะ selected gear สิสร้างจังได๋นี่เราต้องมีตัวนึงที่มาจับขามันจับขามันมีหยังก็คือ main เกียร์หยังเกียร์หยังเกียร์พอยเตอร์เนาะเท่ากับหยัง0เกียร์พอยเตอร์เท่ากับ0เนาะแปลว่าหยัง if this dot gear pointer บวกเนาะเนาะบวกนี่น้อยกว่าหยังน้อยกว่า8ก็ต้องมีหยังก็คือ main this dot หยัง gear dot length เป็นตัวแต่ว่าน้อยกว่านี่ก็ถือว่าได้เองบ่ล่ะเป็นตัวถ้าน้อยกว่านี้ก็คือมีหยังก็คือ main set gear เนาะ set gear เท่ากับหยัง this gear pointer ว่าบ่แม่นแหละนี่เอาพอคอยจะมาให้มันเพิ่มอยู่ที่เอานะเพิ่มอยู่ที่นี่ได้บ่ความหมายของตัวนี้มีหยังก็คือมีหยังมันแลนมาฮอบมาทําพี่บังมากดเบิ่งว่าเนาะถ้าว่าหยังตัวพอยเตอร์ของมันนี่เนาะก็คือมีหยังมันยังอยู่ในเกณฑ์ของตัวนี้นี่เนาะก็คือเฮาก็จะป้อนคายมันก็คือเฮาใส่มัดเซตเกียร์เอาได้แม่นบ่ล่ะมัดเกียร์นี่มันจะขับมาอยู่นี่แม่นบ่เนาะเอาเซตเกียร์ครับมาที่นี่แต่ตัวเกียร์นี่ก็คือจะมาปรับที่ความไวนี่ก็คือตัวหางเพิ่มขึ้นแต่ในนอนแล้วถ้ามันหลายกว่านั้นดิถ้ามันหลายกว่านี้ก็คือมันบ่เฮ็ดอีกแล้วก็คือใส่สูงสุดละเป็นตัวคือบวกไปก็บ่สูงสุดละวันนี้ก็คือมีหยังวันนี้บาดเฮาคีย์สต็อปเด้บัดนี้อันนี้มันเพิ่มเลยบัดนี้เห็นบ่เพิ่มเกียร์เนาะเพิ่มเกียร์เทื่อละขั้นได้มีวิธีการเพิ่มเกียร์เทื่อละขั้นตัวนี้มันบวกนี่ตัวเพิ่มเกียร์เทื่อละขั้นเพิ่มเกียร์เทื่อขั้นเห็นตัวเพิ่มเกียร์เทื่อละขั้นเนาะมาดีอันนี้เกินเพิ่มเกียร์เทื่อละขั้นตัวที่สองไหมเราต้องมียังลดเกียร์เทื่อละขั้นลดเกียร์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนเนาะอันนี้เคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะมียังอีกบ่นี่บ่นี้ลดเกียร์ก็คือมันยังต้องอยู่มาอยู่จุดอยู่จุดนี้ซะไปเนาะฉะนั้นเฮาก็คือเฮาก็ต้องให้มันหยังก็คือเฮาก็ต้องเลยว่าหยังเราต้องลดเกียร์ให้มันเนาะก็คือมีหยัง if ก็คือเฮาบ่จะบ่หยุดเฮาจะบ่หยุดเทื่อว่าซะไปเนาะเฮาจะบ่หยุดเทื่อเฮาจะหยังเฮาจะให้มันคือค่อยลดออกมาเนาะ this dot หยังคือกับตัวนี้แหละหยังเกียร์พอยเตอร์เนาะแบบนี้เลยเนาะเกียร์พอยเตอร์แต่ว่าหยังบ่แม่นต้องแมนยังใหญ่กับหรือเท่ากับ0เนาะเป็นตัวค่อยๆลดลงเนาะก็คือมีอย่าง else เนาะถ้าเกียร์เท่ากับ0ก็คือต้องให้มันหยุดเลยก็คือเกียร์พอยเตอร์เท่ากับ0ก็คือถ้ามันลบๆมาถ้ามันเท่ากับ0มันจะเป็นความไวตึ๊บกระปาดเลยบ่ได้ก็คือต้องให้พอจะหยุดตัวไหนหยุดตอนที่ว่าต้องเท่ากับตัวที่1ว่าซะเป็นเนาะยังบ่ฮอดตัวนั้นเทื่อละให้มันหยุดเลยเนาะตึ๊ดๆๆๆๆลงอีกเลยเอ้าก็ใส่อยู่ใน else เนาะหมายความจะได้ดีโค้ดตัวนี้เฮากดปุ่ม stop แล้วเนาะก็คือมันจะกดก่อนเนาะถ้าว่าเกียร์นี่มันยังมีค่า0อยู่ก็คือมีหยังก็จะมาเซตเกียร์ก่อนเนาะเซตเกียร์ต่ําลงแต่เกียร์นี่ต้องรีเซตหยังต้องแม่นลบๆตัวแม่นบ่เนาะล
ดลบนี่เขาใจตี้เขาใจตี้ลดลบเองเนาะมาเสียดทายมันลุงลงเธอระดับเธอระดับเธอระดับเธอระดึงเธอระดึงเธอระดึงเองมาเนาะถ้าว่าลบแล้วเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นเนาะถ้าว่าเท่ากับศูนย์เรียบร้อยแล้วเขาลบไปเรียบร้อยเนาะลบแล้วเท่ากับศูนย์เรียบร้อยปั๊บเขาก็ต้องมีอย่างสต็อปเลยตัวเอาลองดูมีโปรเบิ้มอะไรแท้แมปยะวางกฎระเบียบเพิ่นต้องได้คือเนาะเซฟจ้าเบิ่งดูสิแล่นได้บ่สตาร์ทคือบ่เพิ่มเสร็จเกียร์ไอ้หยังเฮ้ยเรียกเกียร์คือบ่เพิ่มถึกแล้วบัดนี้speed หารให้กับ selected gear เอาเมื่อคืนนู้นนี่เป็นอย่างเขาจะบ่ได้เพิ่มเกียร์ดิเกียร์ pointer เท่ากับเกียร์ selected gear หารกับ selected gear แล้วเกียร์ pointer เท่ากับอย่างเท่ากับ0บ่0แล้วค่อยก็บวกๆขึ้นถ้าว่ายังน้อยกว่าเนี่ยถ้าว่ามันน้อยกว่าก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันคือบ่เพิ่มซั่นมันคือบ่เพิ่มสตาร์ทบ่เพิ่มซั่นเฮ็ดจังได๋กดสต็อปได้บ่สต็อปก็บ่หยุดซ้ำเปลี่ยนคือบ่เพิ่มซั่นเปลี่ยนบ่เพิ่มถ้าเฮาอยากฮู้เฮาเฮ็ดจังได๋ก็เนาะเฮาเบิ่งเกียร์พอยเตอร์อยู่นี่เนาะใส่คอนโซลล็อกเนาะเกียร์พอยเตอร์เนาะมีอย่างตีสต็อปเกียร์พอยเตอร์เบิ่งเนาะเกียร์พอยเตอร์ดีมันเพิ่มขึ้นหรือบ่ตาสตาร์ทเบิ่งอยู่นี่เนาะ1 2 3 4 5 6 78คือขึ้นไปตลอดซะล่ะ9 9 9 9 9 9 9อยู่หั่นเฮ็ดขึ้นอยู่นี่แม่นบ่ล่ะแม่นตัวแม่นตัวแม่นบ่หมายความว่าจะได้หมายความสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมานี่มันเปลี่ยนบ่ได้บ่แม่นบ่เพราะว่าหยังเพราะว่าอันตัวนี้ของเขานี่นะก็คือมีอย่างเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็คือมีอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเห็นตัวมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็คือมีอย่างมันก็จะอย่างจะรักษาคงตุกเก่าหันเป็นตัวล่ะมันนั่งรักษาคงตุกเก่าหันหมายความว่าอย่างมันเป็นอินสแตนต์ไปเรียบร้อยแล้วคือตัวที่นี่ก็คือมันทับคามันทันทีสปีดแล้วแล้วจะไปคุมสปีดมันบ่ได้เป็นตัวล่ะถ้าจะอยากคุมสปีดเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดไอ้อย่างเฮ็ดใหม่หรือใช้วิธีนึงก็คือมีหยังเอาลองใช้ฮอฟฟอร์ลูปบ่เนาะฮอฟฟอร์ลูปบ่ใช้จังได๋ฮอฟฟอร์ลูปนี่สมมุติว่าเขาใช้บ่ใช้วิธีนี้แล้วเนาะบ่ใช้วิธีนี้แล้วเฮาก็มีแต่เอาตัวนี้ออกแม่นบ่ล่ะแม่นตัวอันนี้เขาใช้ฮอฟฟอร์ลูปเบิ่งบัดนี้คือฟอร์เฮาจะลูปจับหยังบัดนี้นี่ลูปอินฟินิตี้เลยวะไว้เห็นวะบายแม่นวะบ่ได้ทําให้ตัวนั้นก็คือเล็งไปรู้อะไรนี่เอาสิจะได้ซั่นบัดนี้เอาเสร็จมันแล่นอันนี้เฮ็ดจังได๋ก็คือสร้างอยู่นี่ลองเฮ็ดแบบพี่ไว้เบิ่งเนาะก็คือมีหยังเขาสร้างขึ้นมาว่าเขาสร้างขึ้นมาจังซี่เนาะหลังจากนั้นมาให้หยังเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์เนาะเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ก็คือมีหยังต้องทำลายแล้วก็ต้องได้สร้างขึ้นมาใหม่เนาะก็คือมีหยังคอยลองเฮ็ดเบิ่งเด้อเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์เนาะก็หมายความว่าพอเปลี่ยนเกียร์ใหม่ปั๊บเนาะเปลี่ยนเกียร์ไปปั๊บแล้วค่อยไปได้หยังทีสคอยเฮ็ดจังซี่คือกันคือเก่าเนาะคอยต้องได้เคลียร์ตัวนี้ก่อนน่ะคือมีหยังเคลียร์ทําอินเทอร์วัลเนาะหยุดเนาะนี่ก่อนนี่เนาะ
พอหยุดเรียบร้อยแล้วเราค่อยแบ่งว่าเขาลุบทิ่มตัวเก่าฮะเนาะเราค่อยสร้างตัวใหม่ก็คือมี this dot t เท่ากับ set interval นะ set interval มันหยังเป็นโค้ดตัวนี้นี่แหละเนาะเป็นโค้ดตัวนี้นี่แหละเนาะโค้ดตัวนี้นี่แหละเราสิจะได้โค้ดตัวนี้มันบอกว่ามีหยังมันเป็นฟังก์ชันนึงซะนะคือเขาต้องได้แยกตัวนี้มาเป็นฟังก์ชันนึงต่าง5เนาะเป็นการ call back ฟังก์ชันนึงต่างหากฉะนั้นคือมีหยังเนาะ run game เห็นป่ะสมมุติว่าเขาเอาตัวนี้ run gameนี่อุ๊ปส์ใช่แล้วนี่ตึ๊บนะได้แล้วบ่แล้วค่อยเอา run game นี่ใส่ที่สต็อกรันอะเขียนอันนี้ซะรันเกมเห็นตัววันนี้ค่อยก็เลยว่าเฮ็ดตัวนี้แล้วค่อยลืมตัวนั้นทีมแล้วค่อยมาเฮ็ดว่าหยังเออตัวนี้ขึ้นอีกที่สต็อกหยังเอาหยังดอทหยังสตาร์ทเกมเห็นป่ะได้บ่เออฉันใช้แบบนี้ระวังใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาไม่พอจะได้เอิ้นตัวมันเองตลอดเป็นตัว start game เอิ้น run game นะก็เลย run game ถ้าว่าฮอดเงื่อนไขที่ฮอดเงื่อนไขก็เปลี่ยนอะนะเงื่อนไขที่ว่าค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะค่อยอย่างค่อย start game เห็นตัวเห็นบ่แล้วค่อยก็ต้องอย่างก็คือ return ออกเลย return ออกได้บ่ return เลยก็คืออย่างไทยมันสิ้นสุดอยู่ใน return load run game เห็นบ่หมายความว่าค่อยให้สิ้นสุดของฟังก์ชันตัวนี้เลยหมายความจะเป็นตัวนี้ที่เนาะถ้าว่าแลนด์เข้ามาในนี้ค่อยจะสิ้นสุดเลยถ้าว่ามันโบแลนด์เข้ามาในเงื่อนไขนี้ว่าซะเป็นเนาะแล้วเป็นค่อยใช้ตัวนี้ถ้าว่ามันแลนด์ในเงื่อนไขที่ว่ามันจะให้มันสต็อปก็คือกับเคลียร์ตัวนี้เลยเนาะให้มันสต็อปเลยเนาะหยุดนี่เลยเนาะความโปรสร้างใหม่ฉะนั้นคืออันนี้เอิ้นว่าสิเป็นอินฟินิตี้ลูปเด้ก็คือมีหัวมาหางเป็นหมูกินหางหัวมาหางหัวมาหางหัวเอิ้นหางหางเอิ้นหัวหัวเอิ้นหางหางเอิ้นหัวก็เป็นเล่นไปได้แบบวนลูปอินฟินิตี้ไปตลอดเวลาเนาะฉะนั้นคือการโพสต์นี่ไงมันต้องได้ระวังพอจะไปเอิ้นไปเอิ้นมาแบบทับอีปากกระเลนได้อยู่แต่ว่าจาวาสคริปต์ค่อยเห็นหลายเทือแล้วแต่มันแลนก็แลนที่แค่แหละสุดท้ายมาเว็บเบราว์เซอร์ข้างคอมข้างเนาะพออย่างมันเป็นโอเวอร์สแต็กก็ขึ้นสิเนาะเอิ้นสิฉะนั้นกะเทคนิคในการแบบนี้นี่ก็คือต้องได้เราเอาซิปเอาลองเบิ่งมานี่น่ะสิได้บ่เด้อแรงออฟอันดีไฟมีหยังเกียร์พอยเตอร์บ่ไปมาอยู่ใส่นี่อยู่ที่30ใช่แรงออฟอันดีไฟเกียร์เมียงมันเปลี่ยนมันบอกอย่างนี้เกียร์พอยเตอร์อันดีไฟเอาเกียร์พอยเตอร์อันดีไฟมันเปลี่ยนคือบ่มีซั่นเปลี่ยนฮู้บ่เปลี่ยนมันคือบ่มีเนาะเขาเขียนตัวนี้แล้วเป็นหยังมันคือบ่มีเนาะก็เพราะว่าหยังธรรมดาแท้มันต้องมีจังซี่ดอทหยัง by this เอาใส่วิธีนี้เบิ่งก็คือมีหยังมันอยู่คนละสกูปไปแล้วคือมันบ่เข้าใจว่า this นี่มันเป็น this ของคลาสที่เฮากําลังแล่นอยู่มันไปเข้าใจก็คือมีหยังเป็น this ของบักเซตอินเทอร์วัลพี่เอาเบิ่งอ
แลนบ่สุดเลยบัดนี้สต็อปเฮาสต็อปบ่ได้นะเสร็จแล้วบัดนี้แต่ว่าแต่บ่อยู่เลยบัดนี้เกียร์ทั้งกับเก้าตลอดอ้าวๆบ่ได้บ่ได้แล้วว่ามันก่อนอ้าวมื้อนี้มอดคือบ่มอดบ่ได้ซั่นสต็อปคือซอฟสต็อปบ่ได้สต็อปคือสต็อปบ่ได้ซั่นจ้ะนี่เอาสต็อปคือบ่ได้เดี๋ยวเอาลองใหม่เบิ่งนี่สตาร์ท0 1สต็อปบ่หยุดมาเดี๋ยวตัวสตาร์ทของเฮาก็ยังบ่ได้ล่ะนี่ตัวสตาร์ทของเฮานะสตาร์ท1 0 1 2 3ก็คือเหมียงเฮาไปเคลียร์มันก่อนมันที่จะว่าจะอย่างจะแลนบ่ซั่นไปต่อก็คือมันบ่แลนให้เฮามันบ่แลนให้เฮามันบ่แลนเฮาก็คือเหมียงธรรมดาแท้มันต้องดิแลนให้เฮาซะก่อนว่าเฮามันเปลี่ยนเกียร์ดิมีการเปลี่ยนเกียร์คือรันเกมนี้มันมีการเปลี่ยนเกียร์ว่าเฮาจะให้มันเปลี่ยนเกียร์ทุกๆคันแต่ว่ามันบ่ไปอัปเดตให้เฮาแล้วว่าซั่นไปได้ผลบ่บัดนี้ถ้าใช้วิธีนี้Java script timer loop access situation.มีวิธีการเป็นไม่อย่างเซตไทม์เอาท์มันจะใช้อย่างใช้เซตไทม์เอาท์แทนโมเมนทัมอินเทอร์วอลก็คือใช้เซตไทม์เอาท์ตั้งมันแล้วก็เซตไทม์เอาท์ตั้งมันแล้วก็เซตไทม์เอาท์มีวิธีอย่างมันในนี้นะเซตไทม์อินเทอร์วอลคือกันเนาะมีอย่างโกเซตไทม์เอาท์โอเคค่อยจะ change color เนาะอยู่ใส่ change color จะละก็จะเพิ่ม pointer ซะก่อนเนาะก็คือเอาตัวนี้เข้าไปเติมพอค่อยบ่มีเคลื่อนเด้ก็ต้องเอาเคลื่อนก่อนสตาร์ทเกมแล้วก็เคลื่อนไปโอเคเอาได้บ่จะหยุดเฮาหยุดบ่ได้เนาะได้ว่าแปลงตัวนี้ก่อนสตาร์ทได้บ่คือว่าบัดนี้จะหยุดบ่ได้ก่อนหยุดบ่ได้ซื่อแต่คือบ่บางอย่างนี่นะคือบ่นี่ก็ได้จะได้เดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่ว่าเป็นว่าเป็นลําดับ1คือไปขึ้นเดี๋ยวว่าไปแล้วบ่บ่นี่อันนี้มาว่าเฮาเฮ็ดแบบปกติเด้ก็คือเหมียงมันจะขึ้นไปตามลําดับแบบนี้นี่เนาะสปีดเข้าไปนี่1 2 4 5 10ตัวนี้มาถ้าว่าอยากให้ก็คือก็ต้องเฮ็ดให้มันมีตัวข้างกว่านี้อีกก็คือเหมียงเอามาหารให้กับถ้าใดเอาสมมุติว่าค่อยเพิ่มมาเป็น1 2 4 5อันนี้เป็นต่ําแล้วบ่นี่เกียร์ต่ําแล้วบ่นี่นะถ้าสมมุติว่าค่อยเอาเป็นค่าอื่นได้ซั่นนี่สมมุติว่าเอาเป็นค่าอื่นเฮาว่าเหมียง1 4แม่นบ่5เป็นตัวยังอีก5ก็บ่เอานี่10เป็นบ่ล่ะ1 4 10 20มีหยังยังอีกมีหยังอีก5
ันนี้เศร้าห้าได้ตัวเศร้าห้าบอกเอาเนาะสี่สิบเป็นป่ะสาวนี่เสียวใช่ไหมสาวนี่ห้าสิบอันนี้อีกยังอีกหันหกสิบได้บอหันในแปดสิบได้บอเอาไปเลขขีดแล้วนี่ว่าจะหาไปเลขขีดเอาสี่สิบเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่สิบสาวสี่สิบหกสิบแปดสิบเอาเดี๋ยวที่เบิ่งเอาขึ้นในบอลสตาร์ทยังบ่ได้อยู่เอ็นเตอร์ได้ใจเลยสั่นเอาหนึ่งสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยเหนียงร้อยสาวอย่างสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบหกสิบร้อยสาวอย่างอีกร้อยห้าสิบสองร้อยลองเบิ่งมาดิสตาร์ทใบพูดมาดิฮะใบพูดสิบสาวเมียงสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยร้อยห้าสิบสตาร์ทขึ้นเล่นไปเลยสมัยนี่ขึ้นเล่นไปเลยถ้าไปเปลี่ยนตัวนี้โดยสตาร์ทก่อนที่สตาร์ทเกมเนาะไปมาใช้อยู่นี่นี่เซตเกียร์เกียร์นี่โบกี้แล้วดีนะเซตเกียร์อย่างนี้โบกี้แล้วไปแลนด์อยู่ทางนี้ก่อนเลยนี่โอเคอันนี้เป็นไปเริ่มไฟเตอร์บอกขอเปลี่ยนสีก่อนแล้วเป็นบอลอะเป็นตัวขอเปลี่ยนสีเรียบร้อยก่อนแล้วบอลแล้วจะมาหาตอนนี้แต่ตอนนี้ค่อยเอาเนาะเซตไทม์เอาเราใช้เซตทับเอาอีกเซตทับเอามียัง call back มียังอันนาเราเซตทับเอานี่คือกันเราเซตทับเอาเซตทับเอาไม่ค่อยจะตั้งเวลาเพื่อจะจิตเลนโค้ดตัวนี้นี่จิตเลนโค้ดตัวนี้หมายว่าเขาจะใช้ให้มันดีเลย์ไปอยู่ที่ประมาณอันนาให้เวลาที่แบบนี้มันพอยเตอร์แล้วมันไปเปลี่ยนหน้าตา U HTML ก่อนคือว่าค่อยให้เวลาอยู่ที่ประมาณนั้น100มิลลิเซคเกิลเนาะ100มิลลิเซคเกิลก็คือจังปฏิบัติโค้ดตัวนี้ที่แรกได้บ่นะเอเดนเปลี่ยนตัวฉันเพราะถ้าค่อยดับไปตั้งอยู่นี่เลยเป็นมาอย่างมันจะบ่ได้ว่าซะเป็นเนาะฉะนั้นก็คือตัวนี้แลนมานี่มันจะไวพดสมมุติว่าก็เปลี่ยนค่านี้เอาค่อยเอาใส่เสร็จทําเอาตรงนี้เสร็จทําเอาเท่ากับ1ซะเสร็จทําเอาเท่ากับ1แลนบ่ทันกันหนึ่งกับไว้พวดซิปด้วยสิสตาร์ทบทานกันอีกบ้างแล้วนั่นคือเมียงแล้วนั่นคือตัวเซตทามเอานี่คอยจะตั้งอันนี้มันจะไว้พวดนี่คอยก็จะแลนตัวนี้เอาอยู่ในนี้เซตทำเอาแต่มันอยู่ที่100มิลลิเซคเกิลเอาในวงนี้มันต้องจะเป็นยังไง
นึ่งซะนี่มันจะเป็นยังไงเกียร์คือท้อ15ครับก็สต็อปได้เลยมาสต็อปบ่ได้สตาร์ทบ่ได้แล้วจะต็อปไปตลอดดีเนี่ยมั่วละโค้ดเฮาแล่นมั่วละมาสต็อปจะต็อปนี่เป็นเลนอีกสต็อปนี่เป็นบ่ได้อีกจะเล่นบ่ได้มาละโอเคเขาจะบอใช้เสร็จทับเอานี่จะใส่อยู่นอกนี่แล้วนี่ไปเพราะอย่างมันบ่ทันกับตัวนี้นี่ว่าซั่นเป็นเนาะเพราะค่าตัวนี้มันถูกแล่นมาก่อนนี่นะเขาเสร็จทับเอาแล้วก็รีเทิร์นเสร็จทับเอาแล้วรีเทิร์นมันค่ามันมาบ่ทันกันใช้จังได๋ซั่นวิธีนี่เขาจะจังได๋1 2ใช้วิธีใดใช้วิธีใดก็คือใช้ผสมผสานกันระหว่างเซตทามเอากับอย่างกับทามอินเตอร์วอลเนาะเพราะฉะนั้นจะเซตทามเอากับทามอินเตอร์วอลก็จะเป็นเนาะจะเล่นค่าต่างกันฉะนั้นก็คือเหมียงเฮารันเกมนี่ก็คือเหมียงตัวฮอฟฟอร์นี่สปีดที่เขาบอใส่เขาบอใส่แบบนี้ประสานเป็นเนาะเขาบอใส่อยู่นี่นี่ตัวก็คือเมียงคอยจะเอาสปีดอยู่นี่ก็คือเมียงสิตัวนี้ก็คือมันจะให้อินเตอร์วอลแลนทุกๆหนึ่งสูงสุดแล้วมันคอยเอาอยู่ที่หนึ่งซะเนาะตัวสิบก็ได้เอาสิบเอาหนึ่งซะเนาะหนึ่งเนาะแล้วคอยมาเซตค่าอย่างนี้ค่าอย่างนี้มาเซตค่าอยู่ที่นี่ set time เมียง out อยู่นี่ set time out อยู่นี่ค่อยใส่แล้วค่อยก็ใส่อยู่นี่เนี่ยสักสิลองวิธีนี้เบิ่งเนาะแล้วค่อยก็ใส่พอดีอยู่นี่คือ set time out นี่ก็คือมันจะเล่นมันตั้งวงปั๊บแล้วก็จบตั้งวงปั๊บแล้วก็จบตั้งวงปั๊บแล้วก็จบได้ตั้งโมปรับประจบโมเมนต์ว่ามันสีแลนทั้งตลอดเนาะฉะนั้นก็คือคอยใส่อยู่นี่เนาะตั้งโมแล้วก็จบแล้วคอยจะมาใส่อยู่นี่มานี่เป็นยังไงเห็นตาแพสใจฟอร์แมตนะหมายเขาว่าอันน่ะเกียร์นี่จะถึกเปลี่ยนไม่ตลอดเวลาขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็สตาร์ทเกมเนาะแล้วค่อยก็รีเทิร์นก็บอสตาร์ทเกมอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่มีสตาร์ทเกมก็คือเมียงเพราะว่าก็เล่นเขาจะให้มันเล่นมันลูกอยู่นี่ตลอดอยู่เป็นหาอยู่แล้วแล้วค่อยกับบอเคลียร์ตัวนี้อีกบุกเคลียร์อย่างบุกเคลียร์นะตัวอินเตอร์วอลนี่อีกนะบุกเคลียร์อินเตอร์วอลนี่เองนะแล้วมีแต่ตัวนี้นี่หมายความว่าจะไหนขั้นตอนแม่นไหมว่าเขากดสตาร์ทเกมเนาะเราเซตอินเตอร์วอลคือมันจะเล่นลูปตลอดเวลาเลยเนาะเลยลูปตลอดเวลาเลยเนาะทุกๆ1มิลลิเซคันด์แล้วทุกๆ1มิลลิเซคันด์นี่เขาจะมาตั้งไว้อยู่เนี่ยก็ซื้อเซตทามเอาอยู่นี่เขาจะเฮ็ดหยังกระบิดมันจะกวดก้อนเนาะว่าเกียร์พอยเตอร์ของเขานี่มันเป็นเท่าไหร่เนาะเกียร์พอยเตอร์มันเป็นเท่าไหร่ถ้าเกียร์พอยเตอร์ปกติของเขาแมนอยู่ที่หยังอยู่ที่0เนาะก็คือหารให้กับ1กับไมค์ข้อจะได้ปักนี่จะเท่ากับสปีดหารในกับ1ก็คือกับสปีดก็คือเมียงพอไมค์เป็น1วิถ้าว่าตัวที่2ก็คือกับมาหารใน10กับ1พัดหาร10ก็คือ100มันจะไวขึ้นว่าซะเป็นเนาะสู้บ่ค่อยปักไมค์ซะนะเป็นหยัง1 5เมียงเอาขึ้นเทื่อ5 10 20 30 40 5060เนาะแล้วก็100สมมุติว่านี้เนาะหมายคือว่าเขาจะมากวดเนาะเขาจะมากวดว่าอย่างก็คือพอยเตอร์มันยังอยู่หรือบ่เราจะเพิ่มขึ้นทุกๆการเซตทําเอาแล้วเท่านึงเนาะทําเอาตัวนี้แล้วปั๊บเนาะแล้วทุกนึงปั๊บเรียบร้อยเนาะมันก็หมุนมาอีกก็แล่นมาเซตทําเอานี่อีกแล่นมาใหม่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 ขึ้นมาเนาะ
เรื่องนี้มันจะสร้างเซตทัมเอาท์นี่หลายโปรได้ดีได้ดีมันจะสร้างเป็นเซตทัมเอาท์หลายโปรฉะนั้นน่ะคือข่อยต้องเอาประสานกันครับทุกๆอย่างแลนทุกๆอย่างนี่สมมุติว่าข่อยจะบ่ตั้งไว้อยู่นี่ข่อยจะแลนไว้อยู่ที่แลนไว้ทุกๆ 1,000 ซะ 1,000 บ่เอา100ให้มันแลบภายใน1วิบ่หรือว่าแลบภายใน2วิหรือ3วิอ่ะภายใน 1,000 บ่เซต 1,000 เบิ่งว่ามันจะเป็นเท่าใดเนาะเกียร์จะเพิ่มขึ้นทุกๆการมีการเซตทําเอาเนาะก็คือแล้วลูกฮอบนี่มันจะมีการเปลี่ยนเกียร์เนาะฮอบทะหน้าแล้วก็ต้องตั้งเกียร์ขึ้นมาใหม่แม่นบ่มันก็ตั้งเกียร์ขึ้นมาใหม่เนาะตั้งเกียร์ขึ้นใหม่ขึ้นก็แปลว่ามันจะเปลี่ยนฉะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนอยู่ใน8วินาทีเอาพอใจบ่8วินาทีเนาะถ้าบ่ใช่ระเบียบเฮาเอา500ก็ได้ดิจะเปลี่ยนอยู่ได้เท่าไหร่8หารให้500คูณให้500ก็ออกเท่าไหร่4วิอันนี้จะเปลี่ยนภายใน4วิเนาะไม่ว่าจากนั้นจากเกียร์0หาเกียร์8เข้าใจบ่เพราะว่าอย่างอันนี้ทําเอาคือมันจะแล่นลูกทุกๆอย่างเขาเขียนอยู่ทุกๆ500แล้วแต่เขามีจักรตัวนี่เกียร์มี1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8เอาคือว่า9ใช่มั้ยเออ9ตัวเนาะเกียร์มีทั้งหมด9ตัวก็หมายความว่าไงมันจะลูปผ่านก็คืออย่างแม่นว่า9ว่านี่0 5ใหญ่กว่า8ก็ถึงแล้วเนาะ9มีเกียร์ทั้งหมด9ตัวก็หมายความว่าก็ต้องเอามาคูณ9มันจะเล่นไหมว่าเกียร์จะเล่นจากอย่างก็คือความเร่งความเร่งในอัตราแต่0กิโลเมตร500กิโลเมตรใช้เวลาจักรวิอันนี้คือการนี้แต่ความไวสูงสุดหาความไวต่ำสุดของเขาก็คือเป็นใช้เวลาอยู่ที่ก็คือไล่ตามเทื่ออย่างตามเทื่อที่เขาตั้งไว้อยู่นี่ก็คือเป็น500ก็คือมีอย่างทุกๆ500วิมันจะเล่นเพิ่มขึ้นเกียร์หนึ่งเทเลเกียร์ฉะนั้นก็คือมีอย่างเทละ500ลองเบิ่งโค้ดตัวนี้มันจะเป็นยังไงสตาร์ทคุณบ่ขึ้นจังได๋เป็นมั่วได้แล้วนี่รีสตาร์ทไปมาละสตาร์ทได้นั่นโค้ดนี้เขาบอกได้เขาจะได้บันทึกเพิ่มเกียร์เนาะเซตทามเอาเกียร์คูณให้กับอย่างสมมติเขาจะเทื่อละ 1,000 ซะก็ 1,000 ก็คือมีอย่างให้มันลิงทูนิง 1,000 ก็คืออยู่ในที่8ปีสปีดจะมาหารให้กับเซเลกเกียร์เนาะแลนทะนึงมาปั๊บเกียร์จะเพิ่มขึ้นก็เสียเวลาเป็น1วิเพื่อที่มาเพิ่มขึ้นใหม่เนาะค่อยเอาตัวนี้ออกอีกเนาะเอาตัวนี้ออกเบิ่งเนาะให้มันแลนผ่านไปเลยเนาะแล้วตัวนี้ค่อยกับบ่ใส่เนาะเนาะค่อยเซตเกียร์ไว้อยู่นี่ตั้งเกียร์ไว้นี่ก็คือมีอย่างอันนี้เพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์อยู่นี่เพิ่มเกียร์แล้วเคลื่อนเนาะธรรมดาแท้ตัวนี้นี่เคลื่อนต้องเคลื่อนก่อนเนาะเคลื่อนก่อนแล้วแต่มาเซตเกียร์ใหม่ค่อยจะเอาตัวนี้ขึ้นถึงเนาะพอยเตอร์เนาะเกียร์พอยเตอร์ลบนี่เนาะถ้าว่าอย่างอันนี้นี่เพิ่มเกียร์อันนี้มีอย่างรุดเกียร์ตัวรุดเกียร์เนาะรุดเกียร์อยู่นี่เพิ่มเกียร์อยู่นี่รุดเกียร์ในตัวเมื่อที่ยังเขาจะกดก่อนว่าเป็นสต็อปหรือบอถ้าสต็อปแล้วก็ยุดเลยเนาะถ้าบอยุดแล้วก็หมายความว่าต้องมาเมียงเกียร์ฉะนั้นก็คือเมียงเขาเคลียร์ตัวนี้เรียบร้อยปั๊บเนาะก็ต้องเมียงก็ต้องเล่นถ้าว่าเกียร์สต็อปแล้วก็ต้องเป็นรีเทิร์นเลยเนาะรีเทิร์นเลยก็คือบ่อยเป็นอย่างนี้ละ
ยุดเลยมันจะเป็นเนาะแล้วถ้าว่ามันบ่เข้ามาสต็อปเนาะก็คือมันก็ยังเพิ่มเกียร์ขึ้นตลอดเวลานอกจากว่ารูดเกียร์รูดฮอตเรียบร้อยแล้วแม่นได้นี่ถ้าเป็นสต็อปถ้ากดสต็อปแล้วมันจะเริ่มยุดเนาะข่อยก็ต้องใส่ L อยู่นี่เป็นเวลาบุษัทมันจะแล่น2อันพร้อมกันเป็นเวลาก็คืออย่างทั้งเพิ่มทั้งรูดทั้งเพิ่มทั้งรูดบางยานี่เป็นเวลาไอ้ตัวไปนี่นะไอ้ตัวเอ๋อ้าวเคลื่อนบ่เอาเคลื่อนเอาเคลื่อนไปปกติรถเคลื่อนไปปกติเคลื่อนไปปกติก่อนอันนี้เป็นตัวเพิ่มรูดเกียร์บ่เฮาจะกูกวดมันก่อนว่าเฮานี่กดปุ่มสต็อปหรือบ่ถ้ากดปุ่มสต็อปหมายความว่าให้มันแล่นเข้าไปในฮอบนี้เลยเป็นบ่ล่ะแล่นแต่อยู่นี่เป็นบ่บ่ให้มานี่เป็นบ่บางอย่างนี่เฮาบ่ใส่ L ใส่ก็คือมันหยังมันแล่นรีเรียบร้อยแล้วปั๊บมันก็ต้องมาแล่นอยู่นี่อีกแม่นตัวล่ะฉะนั้นปุ่มรีเทิร์นนี่เฮาบ่ใส่ก็ได้อันน่ะอันนี้ค่อยใส่ตัวนั้นก็ได้นี่ค่อยก็ใส่รีเทิร์นบ่ใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้นี่เฮาบ่ใส่รีเทิร์นละเนาะเพราะว่ามี if แล้วก็ else เลยบูรุษก็ต้องแมนเพิ่มมี2อย่างเนาะบูรุษเลยเป็นกับเป็นเพิ่มถ้ารุษถ้าเพิ่มก็คือมีการเพิ่มขึ้นไปเนาะเพิ่มขึ้นไปจนว่าเซตเกียร์นี่เด้ก็คือจนว่าตามอันนี้แหละว่าจะเป็นเนาะก็คือโอ้ถ้าเพิ่มขึ้นมานี่สังเกตนี่จะเท่ากับ0เนาะเห็นบ่เฮาตั้ง V เท่ากับ0เห็นบ่ฉะนั้นก็คือเฮาจะบ่เท่ากับ0ก็คือมีหยังนี่ค่อยจะเปลี่ยนเนาะสูตรใหม่เป็นจังซี่ก็คือพอไปเท่ากับสูตรค่อยจะให้มันเฮ็ดเวียกถ้ามันอยู่ที่เกณฑ์ทําโมชั่นก็บ่เฮ็ดเวียกบ่เพิ่มบ่ลดเกียร์อย่างนึงถ้าเจ้าใส่ค่าผิดก็เป็นบ่เพิ่มบ่ลดอย่างเลยนะนี่เนาะเซตเกียร์เซตเกียร์เอ้าลองเบิ่งบัดนี้นะสิได้บ่ไปเคลียร์เพิ่นเด้อสตาร์ทกูเพิ่มเสร็จก็ไว้กูเพิ่มเสร็จเกียร์9เดี๋ยวเขาไว้กูเพิ่มเป็นบ่เกียร์9สต็อปเบิ่งมานี่อ่ะสต็อปกูบ่มาซั่นเกียร์ยัง9คือ9อ่ะหยุดเอาซื่อไม่ค่อยยังคงไว้กูเพิ่มขึ้นได้บ่สตาร์ทเบิ่ง0เออเพิ่มลงอีกบ่แต่เกียร์บ่ลดแม่นบ่เฮาเฮาเฮ็ดจังได๋4 5 6 7 8 9แต่เกียร์บ่ไว้บ่เพิ่มซื่อๆเนาะเพิ่มขึ้นตลอดบ่เท่ากับ9 9 9 9 9แล้วบ่แล้วค่อยสต็อปเด้สต็อปเกียร์ก็บ่ลงเป็นตัวก็ยุดเองเป็นบ่าแล่น9บาทแล้วก็ยุดเองฉะนั้นก็คือในโค้ดของเฮานี่ก็คือมีหยังมันมีปัญหาคือมีหยังถ้าว่าน้ําเบิดที่มันต่างจากกันเนาะว่าซั่นเป็นเนาะน้ําเบิดต่างจากกันแล้วมันจะได้ฉะนั้นก็คือมีหยังก็คือถ้าว่านี่มันจะเป็นการเซเลคเกียร์เนาะ else เราต้องเพิ่มเงินไขก็ไปเติมอีก G เนาะมีหยังต้องถ้าว่า G น้อยกว่า0เท่ากับหยังเมียงก็คือต้องได้ใส่ค่าให้มันก็คือ1เท่ากับ0เห็นบ่ else if เนาะ g ใหญ่กว่าเมียงบ่เป็น8ต้องเป็นหยัง g ใหญ่กว่า this dot gear dotแรงเป็นตัวแรงมันมีเท่าไหร่มี9ตัวเห็นป่ะมี9ตัวคือบ่เป็น8ตัวเนาะ0 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8ใหญ่กว่าหรือเท่ากับแรงเนาะตัวนี้เงินแขวางก็ถือใหญ่กว่าน้อยบ่ถือเงินแขวางอยู่นี่นี่มั่ว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 ฮะใส่
แต่อันที่อันนี้มันเงื่อนไขอย่างหรือถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ผิดเลยนี่นะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผิดเป็นบ่ล่ะเงื่อนไขที่ผิดแล้วเป็นหมายความว่าเกียรติจะต้องอันมีค่าเท่ากับตัวนั้นเนาะฉะนั้นน่ะคือเฮาใส่อยู่นี่มันก็บ่ถูกแน่นอนอยู่แล้วก็หมายความว่าถ้าจี้น้อยกว่า0ก็คือเหมียงจี้จะเท่ากับ0เนาะไปตรงนี้จะซีเนาะ else if g ใหญ่กว่า8เป็นตัวใหญ่กว่าหรือเท่ากับหยัง this gear ตัดแรงเป็นว่าเนาะหมายความว่าเท่ากับจำนวนมันก็คือ8มันต้องไม่เท่ากับ9เนาะใหญ่กว่าหั่นล่ะก็หมายความว่าใหญ่ g จะเท่ากับหยังเท่ากับที่ dot gear dot length เป็นตัวนะไปใช้เท่ากับอันนั้นตัวสูงสุดของมันว่าจะเป็นตัวนี่อย่างนี้ตัวเลยสเตทเมนต์ not align ไม่จะได้มาสี align เมียสิโอเคนะไม่เท่ากับเกียร์ตัวนี้โอ้เอาลองเซฟเบิ้งมานี่ลองเบิ้งมานี่สตาร์ทมันไวขึ้นมาวงใหญ่นี่8 9 stop 5 6 7แปดเก้ายุดแล้วบ่ดิยุดละไม่เขาแต่ว่าสปีดมันเพิ่มซื้อเห็นบ่สปีดทั้งหมดเพิ่มอ่ะเปลี่ยนให้สปีดทั้งหมดเพิ่มสัตว์หึเปลี่ยนสปีดทั้งหมดเพิ่มหึหมายว่าทั้งไงนี่เฮ็ดเวียกปกติแล้วก็คือเบี่ยงมันมีสตาร์ทแล้วก็สต็อปแล้วแต่ว่าสปีดทั้งหมดเพิ่มขึ้นแม่นตัวละแม่นตัวเปลี่ยนสปีดเราเพิ่มขึ้นเอาสิจะได้บ่ดิฮะสปีดเราเปลี่ยนเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างเขาเซตแต่ละเทือนั้นปั๊บเนาะมันแลนเทือละ 1,000 บักนี่เนาะมันแลนเทือละ 1,000 ฉะนั้นน่ะคือมันแลนตัวนี้มานี่ตลอดนี่มันบ่ได้มันคือเบียงบักนี่เป็นไทม์อินเตอร์วัลเนาะสตาร์ทเกตบักนี่เนาะฉะนั้นข่อยจะเฮ็ดใหม่บักนี่เบิ่งซั่นน่ะสมมุติว่าก็อย่างตัวนี้ไว้เนาะคือคอยบรูปอยู่ที่เนาะที่ dot ยัง run game dot เนี่ย set time out เนาะ now this dot ยัง run game เนาะแล้วที่จะได้บันนี้นี่เขาให้ run game คือมันจะเล่นแต่เธอเดียวได้นี่มันจะไม่หลายเธอเนาะฉะนั้นนะคือคอยจะมีวางเงินไขผลว่าถ้าว่าถ้าว่าหยังถ้าว่ามันเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์เนาะหรือเพิ่มขึ้นนี่เนาะมันคือเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์นี่จะเอื้อนไทม์อินเตอร์วัลเข้ามาเนาะแต่ว่าคอยจะโบเคลียร์ตัวนี้นี่ก็คือเบียงฮอตนี่ปั๊บคอยจะโบเอื้อนไทม์อินเตอร์วัลเนาะก็คือเหมียงเนาะคอยก็จะรีเทิร์นก็เป็นรีเทิร์นเลยเนาะเป็นบ่าอันนี้หมายความว่าเฮาสต็อปยังลดลงอยู่เนาะแล้วก็ยังเอื้อนอยู่เฮาก็ต้องเป็นหยัง this dot run game ก็คือเอื้อนตัวเองต่ออีกเป็นตาเป็นบ่าอันนี้เอิ้นตัวมาต่ออีกเนาะคือเพิ่มเกียร์เฮาก็ต้องอย่างบัดนี้นะเนาะเซตเกียร์แล้วเฮาก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกแต่ละเพิ่มเกียร์เซตเกียร์เฮาเพิ่มเกียร์เฮาก็ต้องได้รันขึ้นมาอีกเนาะเนาะเฮาต้องได้รันเกมขึ้นมาเห็นตัวแต่ตัวนี้คือกันนี่แต่ละตัวนี้เป็นตัวเคลื่อนเนาะตัวนี้ตัวเคลื่อนเนาะบ่ได้เกี่ยวหยังบ่ต้องไปรุดหยังก็คือมันเคลื่อนมันจะขึ้นไปโหลดมันจะเคลื่อนอัปเดตหยังอัปเดตหน้าตาหั่นเนาะอันที่2เพิ่มเกียร์รุดเกียร์บัดนี้นะเพื่อให้มันยุดเองสตาร์ทเองเนาะหมายว่าจะได้ทําอีกทีเฮากดสตาร์ทก่อนเนาะก็จะกดรันเกมเนาะรันเกมขึ้นมาปั๊บมันจะหยังแล่นเข้ามานี่เนาะเฮาก็ตั้งวงบัดนี้น่ะตั้งวงมาทุกๆ
อันนั้นสปีดหาริเกียเนาะนี่สปีดหาริเกียปั๊บเนาะถ้าว่าเฮาต้องให้มันเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งเนาะก็คือมีการเอื้อนมันอีกเทื่อนึงมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งก็หมายความว่าลุดเกียเนาะก็จะถามก่อนว่ามันลุดเกียบ่เนาะมันต้องการสต็อปบ่เนาะถ้าบ่ว่าบ่ต้องการสต็อปก็แม่นหมายความว่ามาเพิ่มเกียเนาะมาเพิ่มเกียถ้าเพิ่มเกียขึ้นปั๊บเฮาก็ต้องรันเกียอีกมื้อนึงเพราะว่าตัวเซตไทม์เอานี่ก็คือจะแล่นเพียงแค่เทื่อเดียวจะได้ว่าและรันเกมแล้วถ้าสมมุติสต็อปมันก็ต้องลดเกียร์ลงเนาะแล้วก็รันเกมอีกจนว่าหยังจนว่าเกียร์พอยเตอร์นี่เนาะเกียร์พอยเตอร์นี่ก็คือเหมียงต่ํากว่า0ว่าซะเป็นเนาะก็คือเหมียงเฮารีเทิร์นเลยก็คือบ่เฮ็ดหยังเนาะถ้าว่าเพิ่มเกียร์เด้มานี่เพิ่มเกียร์เลยปั๊บแล้วก็คือรันเกมเนาะแต่ว่ารันเกมนี่ต้องได้รันตลอดบ่นี่ก็คือหยังถ้ามีการเพิ่มเกียร์ได้อยู่ได้นี่แต่ว่าเฮาบ่ใส่อยู่ในนี้บ่ซั่นล่ะมันจะบ่แล่นต่ออีกก็คือเหมียงมันเพิ่มสุดแล้วมันจะเซาเลยเขาก็ต้องได้เฮ็ดอยู่นอกพี่หมายความว่าจะได้หมายความว่าให้มันเฮ็ดเวียกไปโลดมันจะเพิ่มเกียร์ก็เพิ่มขึ้นไปโลดบ่ซั่นไปเนาะเพิ่มเกียร์ขึ้นไปตลอดโลดบ่ซั่นไปเนาะนี่มันจะเพิ่มเกียร์ให้จนเฮาก็รันเกมไปตลอดเวลาเนาะเซฟเพิ่นบัดนี้ดิจะเป็นดังที่เฮาเว้าบ่สตาร์ทคืออยู่บ่บัดนี้สต็อปเดี๋ยวว่าสตาร์ทจ้ะเปลี่ยนกูเพิ่มทันโอ้ลืมไปถ้าเฮาสตาร์ทเฮาต้องมีหยังสต็อปเฮาต้องมีหยังนี่ตัวลืมไปมาดิโคตรตกเก่าอยู่นี่โอเคสตาร์ทStop yeah. Start yeah. Stop เดี๋ยวว่าถ้าเขาอยากได้อันนั้นไหลคือเขาต้องมีช่วงยาวของสปีดของเขานะเราจะอยู่ว่าจะต้องได้ช่วงยาวไปคือถึงสั้นเพราะว่าเขาไล่ปิดค่าของมันก็คือเขาต้องได้ใส่ช่วงยาวของมันเข้าไปเนาะตัวใดมันฮับเป็นได้แต่ค่าอินทิเจอร์อย่างเดียวเออถ้าเจ้าไปเฮ็ดในซั่นก็คือมันก็พยายามเปลี่ยนก็คือระบบนี้มันก็เปลี่ยนให้เจ้าไปเป็นอินทิเจอร์ก็คือถ้า10กับ 10.1 กับมันก็ว่า1010.7 อันนั้นบางเทื่อมันก็เปลี่ยนเป็น11ก็มีเนาะแล้วสมมุติว่าของใครใส่หลายค่าเข้าไปเนาะสมมุติแล้วเนาะก็คือเพิ่มขึ้นถ้า5เนาะ1 5 10เนาะ15ให้มันแตกต่างมีเอาหลายขึ้นตื้มเนาะค่อยใส่ค่าหลายขึ้นตื้มเนาะก็คือเอาให้มันอันนั้นไปได้เนาะมีหยัง10 20 30 40 50 6070 80 90 100 110 120 130พอว่ะดิหือเจ๊เบิ่งเนาะสตาร์ทตอบแต่ยังมีอย่างต่างบ่นี่หือมีอย่างต่างบ่มีอย่างต่างเตียบ่มีอย่างต่างอยู่ใดสตาร์ทต่อเอามารันเกมบ่เอาบ่รู้ว่าพลาดตัวใดเอ้ตัวนี้12เปลี่ยนก็ต้องเป็น12ฮะ12คอลัมน์มาอันน่ะพอยเตอร์เนาะก็คือเมียงแล่นที่12คอลัมน์เนาะก็คือเมียงอันนี้บ่เกี่ยวแล้วนี่นะเคลื่อนไหวบ่เกี่ยวแล้วเนาะ
วันนี้บุกเกี่ยวอย่างมาถึงเกียร์พี่ stop เกียร์ pointer มาถึงเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นี่นะอันนี้เขาลดเกียร์นี่ละถ้าเพิ่มเกียร์ดิฉันไปนี่เขาจะเพิ่มเกียร์นี่ต่อเมื่อที่บานแรงของมันยังอยู่คือเก่านี่เขาเพิ่มเกียร์กันตลอดเวลาเป็นตัวแล้วก็รันเกมเพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์แล้วเกียร์ตัวเก่ามันก็คือการรักษาเก่ามันก็จะแล่นอยู่ที่นี่แหละเป็นตัวเป็นบ่าอ่ะเส้นโคตรทับบุถึกว่านี่โคตรทับบุถึกว่าอยู่ได้ละแต่วันบูงงานมันต้องไปเพิ่มอันนั้นอีกว่าซื้อแล้วตัวนี้มาดิเกียร์พอยเตอร์เซตลบๆว่าเห็นป่ะใหญ่กว่า0แต่ว่าเท่ากับ0ได้ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0ใส่ตัวทีเพิ่งเด้อถ้าบวกบวกนี่แรงถึงแล้วเนาะคือว่าได้สมนี้มาวันหนึ่งนี่มาลืมมานี่เก้าดีมีบ่ผู้เล่นว่ะตาบงบุคคลสื่อตีสต็อปบงเด้อเดี๋ยวว่าสตาร์ทเป็นตัว stop start ได้ตัวมันนี่ก็ปิดทำอิดวะปิดทำอิดที่มันแรกมันบ่ได้สื่อว่าปิดทำเว็บเบราว์เซอร์เขามีปัญหาวะเอาลองรีเฟรชเบิ้งรีเฟรชโหลดหน้าไปบ้างเนาะต้อง stop ก็ที่นี่ตัดสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเห็นป่ะเห็นตัวอันนี้เขาเขียนอยู่ที่ตัวนี้วิธีให้มันแล่นตัวนี้เนาะแต่วันนี้อันเซิร์ฟเวอร์ดิซิตติ้งไหนเฮ้ยนี่ไทยนี่เฮ้ยจริงสิดีมันสำหรับเรนดอมบอกอยากกดสต็อปตัวไหนมันก็สต็อปแต่บอกจะสตาร์ทตัวไหนก็สตาร์ทมาเห็นป่ะนี่สต็อปเขาเดาว่าได้บางสิ่งลุกยุบตัวไหนก็แหละพอคงไปมันไปโพดหมดนะครับบุหูมาสิกดสต็อปตัวไหนมันถึงอ้าวจะวาไวมันจะต้องใช้คำนวณแล้วคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจะหู้ว่าคงไปมันอยู่ประมาณนี้จะก็ต้องได้ยังอ้าวอ้าวกดบังเดินเลขสี่ออกเหียงเลขสี่ออกสิบเอ็ดสิบสองสตาร์ทสต็อปเลขที่3แต่ว่าดีนอนแล้วเกมนี่ก็คือมันยังทําว่าเจ้าผู้จักวิธีคำนวณนะเจ้าก็คำนวณได้ได้คมไวตัวนี้มันจะตกประมาณเท่าไหร่พอเจ้าเริ่มที่4แล้วคมไวประมาณสักนี้ฮู้คมไวของข่อยว่าแลนอยู่ที่ประมาณจักใส่คมไวเท่าไหร่นะแล้วหมายความว่าจะได้หมายความว่ามันก็จะเดาได้ว่ามันตกตรงประมาณเท่าไหร่แล้วนั่นก็คืออย่างเขาจะใช้วิธีการแรนดอมนะแรนดอมเนี่ย JavaScript random number นะ map.random นะหนึ่งอ่ะสิบนี่เอาจะใช้ตัวนี้นี่แล้วนับตัวเลขหนึ่งหาเลขหนึ่งหาสิบเนาะศูนย์บวกหนึ่งเป็นสิบคอยกระตับบวกอีกสองเนาะคอยจะใช้เรนดอมนัมเบอร์เรนดอมมันคือเมียงเนาะเกมรีซอลเนาะเกมรีซอลเห็นป่ะ
วกหนึ่งไม่เท่ากับสิบเนาะก็ต้องไปบวกอีกสองก็จะเท่ากับสองเป็นบลาบวกยังบวกกับอีกสามเนาะเป็นสามรีเทิร์นเนาะเราค่อยใส่เบอร์บนนี้นะเป็นดอมนัมเบอร์นี่ไม่ใช่ออกอะไรเนาะก็คือถามว่าค่อยสต็อปปั๊บเนาะดิสตอร์คอนโซลล็อกเนี่ยดิสตอร์รีซอลนะดิสตอร์เนี่ยเนี่ยเกมรีซอลเป็นป่ะโอเคเอาอะไรจะซีเบิ้งเราจะหัวแต่ละข้างที่เรากดสต็อปนี่มันจะออกเป็นตัวเลขอย่างไรครับเอาสตาร์ทนี่เนาะสต็อปหยุดระหว่างยังไม่ทันหยุดวิซอลเท่ากับ9เทเลเดียมันเท่ากับ3เป็นตัวจากนั้นก็คือมีอย่างถ้าเขาอยากต้มหรือว่าเขาอยากอันนั้นทันต่างๆเขาก็ต้องมีอย่างต้องมีวิธีการให้มันเนียนกว่านิดนึงมาซะเป็นหรอกคือลีดเกมออนไลน์ก็จะรีดเกมเนี่ยก็จะเก็บไพ่เก็บอย่างต่างๆขนาดมันออกมาให้เจ้าคือยังสั้นอยู่แต่ว่ามันไงคือเจ้าต้องมีอัลกอริทึมก็คือมีวิธีการที่จะให้เป็นอย่างก็คือตัวเอานี่กดสต็อปเนาะ4คือยังเล่นอยู่สั้นออกมาละ8เป็นตัวจะได้ว่ามันหมุนไปอยู่ให้แหละแล้วปั๊บแล้วก็ให้มันหยุดอยู่ที่เลขเนี่ยว่าสั้นสต็อปเอาเราจะใช้เป็นยุดตามเลขนี้ได้ยังไงครับนี่จะใช้ยุดตามเลขตัวที่ว่านี้นี่เลขตัวนี้นะจะใช้เป็นยุดได้ยังไงฮะซิปหมายความว่าค่ามันต้องเป็นเท่ากับ10หมายความว่าจะได้ตัวพอยเตอร์ของเขานี่อันน่ะโมเมนต์อันน่ะตัวพอยเตอร์ของเขานี่เนาะเห็นป่ะจะได้มีอย่างก็คือถ้าเฮากดสต็อปเรียบร้อยปั๊บเนาะต้องมาเปลี่ยนค่าอยู่บนนี้ก็คือมีรุดเกียร์นี้บอกกันเกมไปอยู่เนาะรุดแต่ว่าเฮาต้องให้มันค่อยๆวนมาก่อนก็คือมีเฮาต้องมีสปีดตัวนึงก็คือมีอย่างที่เฮายังให้มันแล่นได้อยู่ก็คือมีที่ว่ามันโบโบซ่าแล้วก็บูไวเกินไปเห็นป่ะเส้นเกียร์ไฟเตอร์ของเขาอยู่ที่ระดับไหนเอาอยู่ที่หันซิปเนาะค่อยๆเนาะหันซิปไปอยู่ที่100เนาะตึ๊ดหรือว่าเอาหันเท่าไหร่เอาหัน5บ่เอาเหลือหัน5เนาะเป็นเท่ากับอย่างไฟเตอร์ต้องเป็นเท่ากับ1เหมือนบ่ล่ะเห็นป่ะถ้าได้รีเซลเรียบร้อยแล้วเฮาก็มีหยังนี่เป็นพอยเตอร์รีเซลเนาะคอยจะรันเกมต่อไปว่าซะเป็นเนาะแต่ว่าพอยเตอร์นี่ก็คือยังคอยจะบ่หลุดอีกว่าซะเป็นเนาะถ้าสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าหยังสมมุติว่าเนาะเกมสมมุติว่าคอยเล่นมาฮอดตัวสุดท้ายแล้วเนาะก็คือมีหยังคอยจะได้เกมรีเซลเนาะเกมรีเซลคอยเล่นจำแล้วคอยจังได้ไปเล่นเกมรีเซลก็คือมีหยังเนาะ else เนาะคอยจะได้เก็บ results เนาะก็คือมีอย่างคอยเล่นตัวสปีดสูงสุดเรียบร้อยหรือว่ากดปุ่มอย่างต่างๆกด stop ก็จะเป็นเนาะสมมุติว่ากด stop ปั๊บเห็นบ่ถ้ากด stop ปั๊บอยู่เนาะถ้ากด stop ปั๊บนี่แล้วแม่นหมายก็จะได้เขาจะต้องมาเอาเกม result นี้เข้ามาเนาะเกม result นี่เขาจะเท่ากับอย่างเขาต้องมี result เขาอยู่นี่เห็นเนาะ result เนาะเท่ากับอย่างสมมุติว่ามันมีศูนย์นึงแล้วเขาถ้าว่าเท่ากับศูนย์นี่กดไปก่อนลดเนาะ result เท่ากับ0เนาะนะก็คือมีอย่างถ้าสมมุติว่า if เนาะ this.result เนาะก็คือมีอย่างนะก็คือมีถ้ามันเท่ากับ0นั่นแหละถ้ามันยังเท่ากับ0แล้วก็หมายความจะได้แต่เราจะบ่เขียนโอเคง่ายๆไว้นี่เลยเขาฮู้แล้วว่าอันน่ะค่าเนาะคือ1เป็นมีค่า0เป็นบ่มีค่าเนาะบ่มีค่าคือเป็น false เนาะฉะนั้นก็คือเฮ็ดหมายท่วงอยู่ตรงคือเป็นคงค่ากับ0ก็คือเป็น1ก็คือมีค่าเนาะหมายความตัวนี้เขาจะได้ result เนาะ this.result เข้าไปเนาะมั
ันนี้ตัวมันสต็อปไปแล้วเขาก็ต้องมาเซตคาร์เซนติสต์ดอทรีซอลเพื่อแลนได้คือแลนได้คือเก่าเนาะก็คือเปลี่ยนเท่ากับศูนย์นะThis dot result นะออกมาค่าอยู่นี่เนาะวันนี้เกมเท่ากับ result อยู่นี่เนาะหมายความว่าเขาตั้งค่าไว้แล้วหมายความว่าจะได้เขาตั้งเนาะถ้าว่ามันเท่ากับศูนย์ปั๊บเนาะถ้ากดปุ่ม stop เนาะมันจะได้ค่ามาลดเนาะได้ค่า result มาแล้วแต่วันนี้เขาเช็คตรงไหนก็คือมีอย่างอันนาให้มันยุดบนที่เขาต้องการเนาะให้มันยุดที่บนเขาต้องการนะเนาะก็คือมีอย่างตัวนี้ pointer นี่ต้องเลื่อนไปเลื่อนไปบ่จะเลื่อนไปตลอดเวลาฉะนั้นเขาต้องได้รันเกมไปตลอดเวลาแต่ว่าเขาต้องได้คงสปีดไว้คือเก่าอยู่บนนั่นเป็นตัวสปีดลดลง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 ก็คือมีอย่างต้องได้สปีดที่ว่ามีอย่างทำมันลดลงเนาะเซตเกียร์พอยเตอร์ไว้อยู่นี่แล้วก็คือมีอย่างต้องได้เฮ็ดเคลื่อนไปตลอดเวลาจนว่าอย่างจนว่าจะให้ลดก็คือมีอย่างเขาจะคงสถานะไว้อยู่ทั้งตลอดเวลาเนาะก็คือมีอย่างให้มันเลนฮอบอีกก็คือมันให้ปานไปฮอบถึงคู่แล้วว่าซูมมันเลนฮอบเลขอย่างเลมฮอตเลข5เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าค่ามันอยู่เลข4จะก็ต้องได้ไปก่อนอีกรอบนึงคืออีกรอบนึงบ่ให้มันได้อีกรอบนึงบ่มันจะบ่ฮอตว่าโอ้ฮอตใกล้สิฮอต4ปั๊บมันจะลดลงลดลงลดลงก็คืออย่างอีกรอบต่อไปมันต้องลดลงค่อยๆลดลงรอบต่อไปค่อยๆลดลงแล้วก็จะหยุดอยู่บนนั้นเห็นตัวอ้าวเฮ้ยจังได๋บัดนี้เซตเกียร์เนาะรันเกมเนาะเอาเซตเกียร์เรียบร้อยแล้วไปว่าจะได้เอาเซตเกียร์ลงมาแล้วบัดนี้เฮาเฮ็ดจังได๋บัดนี้คือให้มันลดลงตามวิซาวที่เฮาตั้งไว้ดิเฮ็ดจังได๋หึเอาเสียมันหยุดนี่เฮ็ดจังได๋ฮะถ้ามันเท่ากับ0อยู่ก็คือเซตเกียร์เข้าไปเนาะบัดนี้ถ้าว่ามีหยังก็คือยังรันเกมต่อไปเนาะแต่ว่าเจ้าสิลุบหรือบ่เนาะบัดนี้เฮาก็ต้องได้ว่าหยัง if หยังเนาะถ้าว่า this dot result นะถ้าว่ามีค่าเรียบร้อยแล้วนะถ้าว่ามีค่าก็คือมีอย่างถ้าไม่มีค่าเป็นค่าอย่างก็ได้ว่าสเปนมีค่าเรียบร้อยแล้วนะ result นะแล้วเป็นอย่างค่อยจะรักษาสปีดตัวนั้นนะแล้วค่อยต้องเห็นอย่างมานี้ if result นะก็คือมีอย่างค่อยจะรักษาสปีดให้มันเพราะมันกำลังลดลงแล้วดิเนาะมันกำลังลดลงแล้วเนาะลดลงนี่ให้มันลดลงนี่ลดลงไปปั๊บเนาะหมายความว่าจะไหนเอาตัวนี้ตัวเป็น else หมายเข้ามาถ้าเรามีผลเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ถ้ามันมีผลเถิดก็ให้ลดลงค่อยๆลดลงเป็นตัวถ้าวันนี้ผลเรียบร้อยแล้วเนาะมีผลเรียบร้อยแล้วปั๊บพนันเขาจะให้มันค้างอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นตัวเขาจะได้ค้างสปีดอยู่ที่จุดหนึ่งเขาจะค้างไว้อยู่ไสเราต้องกำหนดอีกว่ามันต้องเป็นค่าที่สปีดที่แต่ไหนเซอร์ว่าพอยเตอร์เท่ากับเนาะก็คือเป็นอย่างถ้ามี result แล้วเป็นอย่างแล้วอย่าง and this dot gear pointer ต้องเป็นอย่างเท่ากับ1เป็นบ่ล่ะเป็นตัวอันมันเท่ากับ1ก่อนก็คือมีอย่างเขาทักษะอยู่ที่1ขนาดให้มันหมุนอยู่นั้นเนาะหมุนอยู่หั่นเนาะเซตเกียร์แล้วก็รันเกมไปโอเคเฮ็ด2อย่างนี้เลยดิเอาครับอันนี้ก่อนเนาะนี่รันเกมเนาะเกียร์พอยเตอร์เท่ากับ1หมายความมันลดลงมาแล้วเนาะตัวนี้นี่ถ้าว่าบ่มีรีซอลมันก็แล่นตัวนี้ต่อไปปกติเนาะถ้ามันมีรีซอลแล้วเรียบร้อยหมายความว่าจังได๋หมายความว่าก็คือมันก็ค่อยลดลงคือกันเนาะแอนว่าถูกบ่ดิ this dot หยังเฮาก็ต้องมันก็ต้องหยังไม่ยังคอนเซ็ปต์เขาไม่ยังให้มันคงสถานะสปีดแล้วอย่างอีกให้คงสถานะสปีดแล้วชอบหาว่าวิซาวหั่นกับพอยเตอร์หั่นเป็นตัวเท่ากันหรือบ่สมมุติว่าปัจจุบันนี้มันเป็นพอยเตอร์มันอยู่ที่เลข8เนาะพอยเตอร์มันอยู่ที่เลข8แต่รีซาวเฮาอยู่ที่เลข9เสียมันหยุดเลยบ่หึเสียมันหยุดเลยบ่มันอยากให้มันค่อยๆลดลงตรงนี้บ่เป็นตัว
สนั่นก็คือเมียงถ้าเรามันเท่ากับ1อยู่นี่เนาะสนั่นก็คือเอาตัวนี้ออกก็คือเมียงเอาจะให้มันค่อยๆมันลดลงแล้วปั๊บเนาะค่อยๆลดลงปั๊บเนาะค่อยๆลดลงลดลงแล้วมาหารักษาอยู่ที่1แล้วถ้าว่าพอยต์อะไรเกียร์พอยเตอร์เท่ากับ1เนาะสปีดมันค่อยแล้วว่าซั่นไปเนาะสปีดมันค่อยแล้วแล้วแล้วตอนนั้นปั๊บเฮาก็จังมาอย่างมาซอกให้มันมาซอกว่าวิซอลเฮาเป็นตัวใดเนาะก็แปลว่าจะได้เนาะแล้วมากวดบัดนี้นะ if เนาะ this.result เนาะมีหยังตั้งจากหยังตั้งว่าเลยจะหยังหือเอาบ่ฮู้ดิซั่นว่ามันใช่มันหยุดตอนใดบัดนี้ดิมันต้องมากดเวลาต้องมันต้องหยุดตอนใดก็คือหมุนไปอยู่แหละถ้าว่าหมุนไปปั๊บแล้วก็ซ่าลงแล้วก็ซ่าลงแล้วก็ซ่าลงเป็นตัวละเป็นตัวถ้ามันหมุนถ้ามันยังอยู่หลายเด้อซั่นสิเฮ็ดจังได๋ฉะนั้นคือต้องได้มาเฮ็ดเป็นลำดับว่าหนิก็คือเบิ่งถ้ามันหมุนซ่าลงปั๊บเป็นระดับนี้อันนี้เฮาจะลองแถวนึงก่อนเด้อดีเด้อ if this result เนาะต่างจากหยัง this dot pointer มาเป็นตัวแล้วแม่นหยังแม่น this dot หยัง run มาวันเกมแม่นบ่ก็ยังให้ไปต่อไปแต่ว่าคงไว้เพียงซั่นเนาะเนาะแม่นบ่แล้วมีหยังอีกบ่นี่แม่นบ่มันก็ต้องได้อีกบ่นึงว่ามีหยังก็คือมันห่างกันปานใดเขาใช้มันห่างกันปานใดคือว่ามันจะเริ่มลุดคงไว้ลงอีกประมาณอีกจะได้อีก3ตาบ่หรืออีก5ตาเป็นตัวนี้เห็นบ่คือว่าอยากให้มีว่าปั๊บแล้วลุดมันจังฮอดอีกปั๊บรู้แล้วอีก3ตา1 2 3มันก็จะลุดลงโอเคค่อยปีนมาบัดนี้น่ะเนาะถ้าว่าวิซาวนี่ยังต่างอยู่นี่เนาะค่อยก็ยังรันเกมไปต่อเวลาคือสปีดก็ยังอยู่1ค่อยบ่เฮ็ดหยังเนาะบัดนี้ถ้า else ก็คือมีหยังถ้า else เนาะหมายความว่าจะได้ else หมายความว่าตั้งกันเนาะแล้วเป็นไม่จังเล่นรันเกมอยู่ตลอดเวลาเนาะและต้องมีหยัง and this result มีหยังมีหยังต้องหยังต้องอยู่ในเกณฑ์คือมีหยังก่อนและหลังเข้าใจบ่ก่อนและหลัง3ตาสมมุติว่าขอเอา3ตาเนาะก่อนและหลัง3ตาก็ไล่หลังสายตาเป็นเท่าไรก็ไล่หลังสายตาก็คือมีอย่างวีซาวนี่ต้องเงี้ยน้อยกว่า this dot pointer เป็นตัวน้อยกว่า pointer บวก3เนาะก็ว่าเอา3ตาเนาะกัดอย่าง and this dot result dot ต้องได้ใหญ่กว่าอย่าง this dot pointerน้อยกว่าบวก3ก็ต้องได้ใหญ่กว่าลบ3เห็นป่ะเห็นป่ะต้องได้น้อยกว่าอย่างเดียวที่ก็คือเพียงเป็นตัวก็คือเพียงก่อนจะฮอดมัน3ตาเป็นตัวก่อนจะฮอดมัน3ตาก็ต้องได้มันต้องได้น้อยกว่าแบบพอยเตอร์หั่นเห็นป่ะพอยเตอร์โอ้ยต้องเป็นลบ3นี่เนาะเป็นตัวพอยเตอร์เท่ากับ10พอยเตอร์เท่ากับ10ลบ3เหลือ7หมายความว่า result ต้องเป็นอยู่หั่นบ่ซั่นเป็นเนาะเป็นตัวแม่นบ่แม่นบ่เนาะฉันค่อยเอาตัวนี้ออกเลยบ่ได้บ่ดีล่ะหมายความว่าเขาจะลดสปีดลงหลังจากที่ว่ามันก่อนลง3แต่พอมันเริ่มซ่าละมันเริ่มซ่าแล้วแต่ว่าเขาจะลดสปีดลงค่อยเอา5ก็ได้ป่ะเนาะเอา5ก็ได้เอา5พอยเตอร์ลบ5ถ้า10ลบ5ก็เหลือ5หมายความว่า5ปั๊บแล้วมันค่อยจะลดสปีดลงเนาะค่อยจะลดสปีดลงเนาะฉะนั้นเขาคือว่าเอาตัวนี้ออกเนาะเห็นบ่ห่างกัน5บ่ถ้าห่างกัน5
ถ้าว่าบัญหากันหาหมายความว่าวีซ่าตัวนี้ใหญ่กว่าว่าสเปคธรรมนถ้าลบผ่านมันยังใหญ่กว่าก็คือมีข้อจะลดสปีดลงลดสปีดลงไม่เห็นจะได้นี่เป็นตัวนี้ข้อจะลดสปีดลงนะลดสปีดลงนะให้ลดสปีดลงนะลดสปีดลงถ้าว่าลดสปีดลงเรียบร้อยแล้วแล้วบัดนี้ถ้ามันบ่แม่นถ้าบ่แม่นได้ซั่นบัดนี้ลดสปีดลงก็คือเพียงใกล้เหลือแล่นเท่าน้อยแล้วว่าซั่นไปเนาะมันแล่นลงเท่าน้อยแล้วมีหยังเกียร์พอยเตอร์ต้องแม่นเท่ากับหรือน้อยกว่า1แม่นบ่ล่ะมันต้องมี0แม่นบ่พอยเตอร์เกียร์พอยเตอร์เท่ากับ1มันต้องแม่นพอยเตอร์0มันก็จะแล่นเทิร์นอันเลยเนาะเอาค่อยเลย3ก็ได้นี่เอาเหลือ3ตัวเหลือ5ตัวเนาะแล่นเทิร์น3ตัวและบัดนี้รูดแล้วบัดนึงแล้วปั๊บแล้วก็ต้องได้เหยียงบัดนี้ดิหึต้องได้เหยียงมันหึมีหยังมันบัดนี้ if เนาะ else ก็คือมีหยังถ้ามันเหลือ3ตามันก็แล่นมันก็สปีดจะลงเลยมันเหลือ3ตาก็มันก็แล่นหมุนไปก่อนจนฮอดเหลือ3ตาเหลือ5ตาสุดท้ายก็ได้ไปเนาะ5ตาสุดท้ายแล้วมันจะรูดลงพอรูดลงแล้วปั๊บแล้วก็แม่นแม่นหยังก็คือหือมันต้องได้แล่นอีก5เทื่อตัวแม่นตัวมันต้องแล่นอีก5เทื่อแม่นบ่ล่ะแม่นตัวก็คือมีหยังมันต้องมีหยังมันต้องแล่นอีก5เทื่อก็ไปฮอดสเกียร์นี่จะรูดอีกบัดนึงมันรูดอีกบัดนึงแล้วนี่ก็คือแล่น5ตามันต้องรูดอีก5เทื่อแม่นตัวแม่นพอยเตอร์มันต้องแล่นไปอีก5เทื่อก็คือมีหยังแล่นมาฮอด5เทื่อแล้วแล้วหยังก็คือหยุดเป็นตัวละแล่นไปโลดเนาะแล่นไปโลดเนาะ if อย่าง this result เนาะต่างจาก this pointer เป็นตัวแต่ว่าต่างจาก pointer ก็คือมีอย่างก็คือแล่นไปตลอดเดี๋ยวด้วย speed ด้วย speed อย่างก็คือมีอย่าง speed เท่ากับเท่ากับ1น้อยเกิดน้อยกว่าเท่ากับ1เนาะมันลบมาแล้วเท่ากับ0นั่นเองแม่นบ่ดิลดลงลดลงลดลงเนาะพอยเตอร์เท่ากับ1ปั๊บแล้วก็แล่นลงมานี่มันจะแล่นอยู่ในนี้เนาะแล่นอยู่ในนี้ปั๊บ1เหลือ5ตาเนาะ1แล้วหรือบัดนี้ลบลงมันก็แล่นตึกค่อยๆไปเนาะเหลือ5ตาเนาะ5ตาปั๊บบัดนี้ถ้าน้อยกว่า5ตาเนาะหมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามันจะต้องจะต้องอันที่จะหยุดแล้วเนาะก็ลดเหลือ0ก็คือแล่น1 2 3 4 5เนาะเอาเหลือ3ตาซะพอแล่นเหลือเอาเหลือ3ตาเนาะเหลือ3ตาแล่นเหลือ3ตาปั๊บเนาะก็ยังแล่นไปอยู่เนาะลดแล้วแล้วก็ยังแล่นเกณฑ์ไปอยู่แล้วตัวนี้มันเข้ามากวดอีกบัดนี้นี่ว่าพอยมีเซานี่ถ้าต่างจากพอยเตอร์บ่เนาะถ้าว่าจ้างจากพอยเตอร์แล้วก็คือเพียงก็ยังเล่นเกมอยู่คือเก่าเนาะถ้าว่ามันเท่ากันดีบ่ดีเท่ากันแล้วจะไหนหยุดเกมแม่นบ่ล่ะแม่นตัวทําไมตัวนี้บ่ล่ะแม่นตัวรีซอลสิไปเท่ากับ0เทื่อแล้วรีซอลกับ0ก็บ่ได้แล้วเนาะกะไม่ละถือแล้วนะถือแล้วดูเท่ากับเขาเท่ากับ0เพราะเขาให้พอยเตอร์มันยุดอยู่ที่เกมเลยมันยุดที่พอยเตอร์เลย stop false เนาะ result เนาะแล้วใครก็ใส่ว่า pointer pointer นี่เอาลองเบิ้งไว้ดีนะได้บ่ไปแล้ว stop เกียร์ไฟเตอร์นะครับลบ1โอเคนะลบกลายแล้ววะนี่เมียง
สต็อปสตาร์ทถ้ามันนานต้องไปตลอดตัวอยู่นะถ้ากดสต็อปปั๊บอ่ะเท่ากันแล้วพอดีสตาร์ทสต็อปเจ๊ถึกแล้วพอดีเอาบางอย่างนี่คือบุถึกโค้ดเท่ามีอย่างปกติเนี่ยปั๊บมันคือทั้ง13 25คนสต็อป9ถึกแล้วพอดีถึกแล้วพอStart. Stop. 7. ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะ Start. 9. ใช่ป่ะ Stop. ใช่ป่ะได้แล้วตัวเอาวงยานี้มันรู้บ่ได้สันมันก็พิบสันอันนี้จะต้องไปแก้ไขตื่นกวดเบิ่งมาแก้ไขตื่นอะไรนะ start yeah stop 12เห็นป่ะค่อยบางบางนิดหน่อยพอดีบอก3นี่มันหน่อยพอดีบอกเอา5ซะหน่อยมันจึงเห็นเนาะ start เอา5เพิ่นเด้อ startStop 11เห็นป่ะ Start Stop เขาอยากรู้ผลนี่เนาะว่าเอาผลออกมานี่เขาก็โชว์ผลอยู่นี่เนาะเลขที่ออกเป็นเบอร์ไทยบ่มีเลขที่ออกเนาะ Start Stop เนาะเขาเขียนใช่ว่า Div มีหยังมีหยังเนาะเป็นว่าหยัง Resultresource นะครับอย่าง resource นะเซฟเบิ้งเท่ากับ0นะบ่มีหยังเนาะ start stop 6มาเอ๊ะเห็นป่ะงามขึ้นแล้วบ่ดีนะเอ้า resource ก็บ่ขึ้นซั่นเออพอ resource เฮาตาเฮาเซตมันเท่ากับอันน่ะ0เสมอเด้มันก็แม่นละมีหยังก็คือมีหยังเนาะfinal result เนาะจะเท่ากับ0เนาะมาตั้ง0เท่ากับ0ก่อนแล้วค่อยมาตั้งอยู่ที่ไสชนะไสตัว result เนาะเอาอยู่นี่บ่ game result เนาะเห็นบ่ไปก็เอาที่ this dot final result เท่ากับ result เนาะเป็นตัวนะ save start stop c เป็นตัว start stop 10ไปนอรีซอลคือศูนย์อีกแล้วหือเขาคอยเตอร์มันเป็นตัวซีไปที่ซื้อเออฉะนั้นไปเอาคอยเตอร์ใส่มันบ่ได้มันก็บ่เป็นค่าจริงของมันละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้อันน่ะคอยต้องเอาจังซี่อันน่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นอันน่ะไปเป็นซีพอยเตอร์เป็นเมมโมรีมันเนาะ8 0Final result อันนั้นบวกศูนย์อ่ะค่อยคิดว่าน่าจะเป็นนะตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาคือพอยเตอร์แบบนะที่นะโพกซี่แหละเนาะมันจะเป็นพอยเตอร์ stop ศูนย์ Final result ค่อยเปลี่ยนออกมาโอ้เขาบริเปลี่ยนอยู่ที่เธอเอ้ย final result นะโอเคโหลดโอเคมาละธรรมดามัน
โบดี้เป็นแอมเบอร์โบเป็นออบเจกต์นะโอเคสต็อปซิปมามาแล้วสตาร์ทสต็อป9สตาร์ทสต็อป3อ้าวคือบุกไปสันฮะไฟเตอร์นะครับ1ลบ1สังเกตตรงนี้ตรงนี้ตกพลาดตัวนี้แล้วนี่มีลักษณะตัวนี้มันตกพลาดละสตาร์ทสต็อป6สตาร์ทสต็อป8ใช่ป่ะแสดงว่าโค้ดทําได้อยู่แต่ว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่มีข้อผิดพลาดอยู่คือเมียนวันนี้อย่างตักอย่างที่มันแลนไก่แลนบอนั่นนะเอาไปคานฉะนั้นเฮาต้องไปเบิ่งตึมโอเคแต่ว่าตอนนั้นเราจะไปแก้ไขน้ำหลังตื้มมันจะเป็นเราไปข้อผิดพลาดเหตุผลกับนั้นบูทึกกันฉะนั้นนั่นคือมีอย่างเราได้แล้วเนาะวันนี้ถ้าต่อกับเซิร์ฟเวอร์ดิมีอย่างยากบ่สำหรับเซิร์ฟเวอร์บ่ได้มีอย่างยากมันจะเป็นเนาะสิได้เฮ็ดอย่างยากบ่ต้องเฮ็ดอย่างยากก็คือมีอย่างเซิร์ฟเวอร์ก็มีเพียงแค่ใบอย่างสนองผลตัวนี้ให้รีเสิร์ชเนาะสนองผลตัวนี้ให้รีเสิร์ชสนองผลตัวนี้ให้รีเสิร์ชแล้วก็แล้วเนาะฉะนั้นก็คือเฮาก็มีแต่ไปสร้างหยังresolve นี่เนาะเกม resolve มานี่กด stop ปั๊บแล้วมันจะเอื้อนมาเกม resolve เนาะเกม resolve มาปั๊บเราก็จะได้ค่าอย่างค่าของอันนั้นค่าของ resolve มันคืนมาเนาะเกม resolve เนาะฉะนั้นคือข่อยจะอย่างจะอย่างก็คือเฮ็ดนี่เนาะข่อยก็จะใส่ตัวนี้ข่อยตั้งเซอร์วิสระหว่างยังบ่ทันตั้งเซอร์วิสนี่เนาะตั้งเซอร์วิสข่อยก็จะเฮ็ดแบบนี้เลยเนาะ http นะ import นะ from มันมี user ก็ตัวนี้เนาะเอาจากตัวเก่าเป็นตัวใด user นะมันมี user นะเห็นป่ะ http client นะ http clienthttp client เนาะข่อยก็ใส่ว่าเป็น private http เนาะ http client เนาะอย่าวางแล้วข่อยเอาเป็น method get เนาะข่อยเอาจะเป็น method get มันคือมีหยัง method get จังได๋เนาะก็คือ return this.http.get เนาะเป็นประเภท number เป็นนี้ก็ได้เนาะแล้วเป็นยัง this.url นะ url บวกกับยังบวกกับภาคนี่เนาะไม่ใช่ภาค let เท่ากับเขียนว่าเกมยังเกม result เนาะเกม result เนาะก็ใช้เกมวิซาวนี่แหละพาดนะแล้วก็ URL นี่ข่อยตั้งไว้อยู่ตรงนี้อยู่นี่เลยเนาะ URL จะเท่ากับยังhttp /มียัง localhost มียัง/บันนึงเนาะ localhost port เท่าใดก็3434มา3434เห็นต่ะ3434เนาะ3434เข้ามานี่ๆเนาะก็คือจะมีส่งเป็นresolve เห็นเอาแบบนี้เนาะวันนี้เฮามาแปลงอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อันเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวใดตัว API เนาะเห็นตัวมันจะมีหยังมันจะมี router ตัวอันนึงประมาณเป็น index 2เนาะเห็นป่ะเอาก็มาเฮ็ดตัวใหม่บัดนี้นะไม่หยังตัวใหม่ไปเติมอีกเป็นหยังดอทหยังเก็ตนะเป็นหยังเกมรีซอลเห็นตาจะเกมรีซอลนี่จะมีเฮ็ดหยังเนาะก็คือเป็นหยังใส่ request เนาะ request นะเป็นหยัง respond เห็นตาเราก็ใส่หยังบ่นี่ let นะโค้ดตัวเฮาตัวนี้ใช้ตัวนะ random game นะ java script
number. นี่ตามโค้ดเก่าของเขานี่เนาะก็คืออยากได้12 number บ่ใส่12นี่บ่แล้วก็เป็นตัวนี้บวก3เนาะโอเคคือมีอย่างเท่ากับตัวนี้นี่เป็นตัวแล้วก็เส้นเนาะ response.sin เส้นยังเส้น r แต่ในนอนแล้วเส้นตัวนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันเป็น number มันจะเข้าใจผิดเนาะฉะนั้นข่อยก็คือมีอย่าง .json เนาะ json r เนาะ save เนาะก็ save เนาะ path ตัวนี้แล้วข่อยแลนเบิ่งนี่โอเคเกม result ปาตัวนี้ก่อนเซฟวันนี้ค่อยจะเข้ามาที่อย่างหน้าเทอร์มินอลหน้าเทอร์มินอลค่อยจะไปยังไปแลนเซิร์ฟเวอร์เนาะ CD Winner CD API เนาะเนาะแล้วค่อยกลับมาแลนเซิร์ฟเวอร์เบิ่งเนาะมีอย่าง TS Node Index 2เนาะเป็นตัว TSได้ละที่บอกคือบนนั้นได้ไปสักเออมาละ3434เนาะเออมันเข้า MySQL ได้ลืมไปวันนี้ค่อยมาลองเข้าเบิ่งเนาะ localhost 3434บ่ slash เป็นบ่ slash หยัง game result ต่อ1เป็นบ่แล้วอีกตัว5เป็นตัว3เป็นบ่เป็นตัว7ในนอนแล้วครับเบิ่งโค้ดของเมื่อคืนดูคือนักโค้ดถูกระบอกต้องบวกอีกตัวนึงไปพออยากได้1หาร12เป็นบ่ล่ะก็คือมีหยังเป็น3เป็นบ่แล้วไม่อันนี้ตัวโค้ดของเฮาตัวนี้มานี่ในหลังจากที่เฮาได้รีซอลขึ้นมาแล้วเฮาจะมาเฮ็ดจังได๋เนาะเนาะรีซอลเข้ามานี่เนาะgame this game result เนาะค่อยกลับมาแลนโค้ดตัวนี้เนาะ this game result ดอทหยัง subscribe เนาะมีหยัง result นี่เนาะมีหยัง error เป็นตัวเนาะ error เท่ากับalert เอามาเอา console log e เนาะไปเนาะวันนี้ result เด้วันนี้มาได้ใช้วันนี้ก็เท่ากับตัวนี้แหละนี่เนาะเห็นป่ะเนาะก็จะเป็นเลนอยู่ในนี้เนาะเห็นป่ะแต่ในนอนแล้วเขาจะมาเลนตัวทุกอย่างอยู่ในนี้นี่มืดวิซอร์เขาจะมาซ่าในหนึ่งเนาะวิซอร์เขาจะมาซ่าเดี๋ยวก็คือมันก็จะเลนผ่านไปอันนั้นเติบเนาะเบิ่งรูปมันสิเป็นจะไหนเลนเบิ่งรูปนี่ก่อนอันล็อกเสียง game result save แล้วเราจะฟังเซิร์ฟเวอร์ดีหลังเขาจะ generate มาเรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นไปเซฟลง database ต่างๆแต่ว่าเขาบอกให้ได้ว่าตุกตัวนั้นเถอะกดนะ stopพิซซ่าเท่ากับ0พอยเตอร์เท่ากับ7ก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วเกมพิซซ่าแต่มาน้ำหนักเท่ากับ6มันบ่ทันกันเพราะว่าถ้าไปเอาข้อมูลมาที่นี่มันบ่ได้เป็นตัวเนาะเพราะนั้นทางก็กด stop นี่ก็คือเหมียงเขาต้องให้มันเกิดขึ้นตามหลังเข้าใจป่ะฉะนั้นก็คือเหมียงจับตัวนี้ออกเนาะวันนี้ตัว stop เนี่ยเขาจะเขียนธรรมดาแบบนี้บ่ได้ละ stop เท่ากับตัวนี้บ่ได้ละเนาะ
าต้องได้ผ่านฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาก็คือเมียงเมียงเกมรีซาวมันนี่เกมรีซาวเนาะคอยจะเอื้อนเขาเกมรีซาวมันนี่เกมรีซาวของเขาเกมรีซาวเขาอยู่ใส่เกมรีซาวของเขาทำไมเพราะว่าคอยจะบ่เฮ็ดอยู่นี่อีกคอยจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วคอยจะไลค์ยังดัดยัง subscribe มียังเนาะอีเห็นบ่แล้วคอยแลนอยู่นี่อยู่ใส่นี่เนาะตัวนี้ตัวนี้เอาออกเนาะตัวนี้เอาออกเห็นบ่หมายคือว่าค่อยแลนตัวนี้ปั๊บเนาะถ้าว่ารีซาวมันบ่มีบ่ซั่นเป็นเนาะค่อยก็จะแลนอยู่นี่นี่เดี๋ยวค่อยเอานี้ออกเลยนี่อาจจะมีปัญหาอย่างเห็นบ่เนาะรีซาวไฟนอลรีซาวเท่ากับเป็นตัวอาเมียนอาเมนนานาเกตก็เขียนว่า number เอาเนาะเป็น number เนาะจะเท่ากันนี่เนาะหมายความว่าตัว number นี้จะแลนเข้ามาในนี้เนาะ e log ตัดอย่างเนาะ http error อย่าง e หมายความว่าให้เขากดเกม resolve แล้วก็คือมันจะดึงข้อมูลมาจากอย่างดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์เนาะหลังจากดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วเราค่อยต้องเฮียงต่อก็คือค่อยต้องเปลี่ยน stop นี่เนาะถ้ามันมีผลขึ้นมาแล้วค่อยก็ต้องว่าอย่าง this stop is stop เนาะเท่ากับ true เป็นตัวเนาะพอเท่ากับ true ปั๊บนี่มันแลนเคลื่อนมานี่ปั๊บนี่เนาะปั๊บนี่จะเริ่มอย่างเริ่มเฮ็ดเวียกเป็นตัวนะเอาลองเบิ่งstop start 12เนาะแต่เนาะแล้วเขาจะให้มันโชว์เกมรีซอร์มันคือบ่ออกแต่ละเกมรีซอร์มีที่มีตะเกียบซั่นมันมีตะเกียบซั่นนี่เบิ่งนี่ก็ได้นี่เบิ่งนี้เนาะขอเน็ตเวิร์คให้อยากเบิ่งว่ามันยิงไปใส่หรือบ่เนาะกดเบิ่งเนาะ start stop ยิงมาเกมวิซาวค่ามีหยังค่ามีหยัง preview รีซอร์12ครับบ่า startstop เกมรีซอล3กูถึกแล้วตัวนี้นะ start 11ใช่ป่ะข่าวได้แล้วตัวนี้นะฉะนั้นคือเมียงเขาก็ต้องได้ว่าวิธีการส่งไปปั๊บเขาก็ต้องมีค่าที่เขาจะต้องไปส่งไปปั๊บนะเมียงมันมีค่าที่เราส่งไปเนี่ยคือเมียงมันต้องมีข้อมูลของเขาเนาะข้อมูลของเขาคือเมียงเขาเป็น user อย่างนี้หมดละมันต้องมีอย่างมี ID ของเขาบอกอีกต่างเขาต้องไปส่งไปให้มันเนาะก็คือมีอย่างอาจจะเป็นว่าเขาหักอย่างชื่อว่า ID user สมมติว่าเขาจะมาเฮ็ดอย่างตัวนี้ในหนึ่งเอาตื่มตัวนี้ละซ้ำตัวนี้ละแล้ว index 2เนาะคนนี้โมเดลอยู่ใส่โมเดลคนอยู่ใส่โมเดล player คอยเซฟลงที่ไหนนี่เพื่อนไปเซฟลงตัวนี้ก็ particularize user เนาะโมเดล user คอยอยู่นี่เห็นป่ะเนาะโมเดล user อยู่นี่คอยมาเฮ็ดโมเดลใหม่เนาะคอยมาเฮ็ดโมเดลใหม่จะเป็นเนาะโมเดลหยังเกมโมเกม .model.ts เนาะแปลว่าเกมโมเดลเนาะไอ้ตั้งชื่อนี่มีก่อนเนาะ ID เนาะมี ID มีหยังมี user หยัง user name เนาะ user name ละกายหยังเขียนใส่ว่ามีหยังใส่
result นะ result เท่ากับอย่าง user id ซะนะ user id นะ user id เท่ากับ number นะมีอย่าง result เท่ากับ number บ่มีอย่างอีกนะ create add นะเท่ากับอย่างเท่ากับ string ประมาณนั้นเนาะเนาะบัดนี้ในเกมโมเดลเนาะค่อยเอาเกมโมเดลเข้ามาเนาะ import มีอัง from มีอังเกมโมเดลเนาะเกมโมเดลค่อยเอามายังเอาเกมโมเดลเข้ามาเนาะนี่คือกับแบบนี้แหละเราต้อง insert เข้ามามันมีคำสั่ง insert อยู่ไส insert อยู่ไส insert อยู่ไส insert insert create ตัวนี้เป็นว่าเป็นตัวฉะนั้นก็คือข่อยจะต้องตาม ID ของมันเนาะฉะนั้นก็คือข่อยจะใส่หยังอยู่ในเกม result นี่เนาะแทนที่ข่อยจะเป็นธรรมดาแบบนี้ข่อยจะแบบนี้เนาะ user request เอาตาม ID นี่เนาะ ID กับ request เอาใส่ path ใช่เนี่ย path ตัวนี้ใส่ซะเนาะก็คือมีหยังเอาใส่ ID ของ user แม่นบ่ ID ของ user ก็คือมีหยังข่อยใส่ params..id แม่นบ่แม่นตัวบัดนี้ข่อยเฮ็ดหยังบัดนี้พาราม .id แล้วข่อยเฮ็ดข่อยเขียนว่า id เนาะบัดนี้ข่อยต้องซอกสกอร์แม่นบ่เนาะข่อยเอา user entity เนาะ.หยัง file by primary key บ่ id บ่เต้นเนาะแม่นตัว result r นี่ .catch e errorนะ respond. ก็คือมีหยัง send e เนาะมื้อนี้ในการเอาข้อมูลเนาะข่อยจะเฮ็ดเป็นข้อมูลแบบนี้เนาะถ้าว่าหยังเนาะถ้า r นี่เนาะถ้า r นี่มันมีเนาะ if r เนาะถ้าซอกมีเนาะ ถ้าซอกมีเนาะถ้า r มีปั๊บนี่แล้วแม่นข่อยจะเอาหยังก็คือมีหยังเอาหยังเอามีหยัง respond send หยังก็คือมีหยัง status เท่ากับ1เนาะแล้วก็จุดมีหยัง r เนาะ r คือเป็น result เนาะ result เท่ากับ1เนาะถ้าว่าซอกบ่มีเด้ else มีหยัง respond send ก็ send คือกันเนาะแล้วซอกมีหยังstatus มีอย่างเท่ากับ0เนาะ r เท่ากับ -1เนาะ status รู้บ่ใส่หยังก็ได้บ่มีปัญหาหยังเนาะค่อยใส่แบบนี้ status เท่ากับ0หมายความว่าให้เฮาฮู้ว่าให้เฮาฮู้ว่าหยังให้เฮาฮู้ว่าเฮาอันน่ะใส่ user entity go to definition โอเค user entity เราก็ต้องได้มาสร้างตัวนี้ก่อนสร้างนี่มีหยังมีหยังอันน่ะเกม entity เนาะ games เป็นตัวมี games แล้วค่อยก็ใส่หยังมี integer มี user id บ่เขียนได้ใดก็เกมโมเดลเป็นตัว result user id มีหยังอีกresult number integer อะไรอย่างอีกมีหยัง create add แม่นบ่ date แม่นตัวเนาะ primary auto increase เป็น data integer เนาะโอเคเนาะได้เรียบร้อยแล้วเนาะออกเป็น games เนาะ game entity วันนี้เกม entity นี่authentication ก็จะใช้เกม entity.sync ก็คือจะบังคับซิงตัวนี้เนาะถ้าเขาแลนใหม่ปั๊บนะ result จะเกิดขึ้นใหม่ตลอดค่อยซิงก่อนเพื่อให้สร้าง database ซิงเรียบร้อยแล้วให้จะได้ตอบวันนี้นะอยู่ในตัวนี้เนาะเป็น user entity หลังจากซอกเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าว่ามีค่าเขาก็ต้องมีหยังจะสร้างมันมาเนาะสร้างเนาะจะสร้างก่อนเขาสิส่งกลับขึ้นไปนะสร้าง
สร้างหยัง create อันนี้มีหยังสร้างนี่มีหยังคือว่าเฮาเอาน่ะสร้างมามีหยังประเภทมันแม่นมันมีหยังมี user id มาเท่ากับ r.id เนาะอย่างอีกบันทึกแล้วว่า user id result เนาะเปลี่ยนตัวนี้เป็น x เนาะเปลี่ยนตัวนี้เป็น x เนาะ let r เท่ากับ x as user model โอเคเอาถึงออกมาตรงนี้นี่อ่ะใส่อันโน้นก่อนโอเคมีอย่างอีก result เท่ากับอย่าง r ตัวนี้อีกโอ้ยตัวนี้เป็นอะไรซะนี่เป็นเป็น result เขียนไปเต็มๆซะเนาะเขียนตัวนี้เต็มๆซะเนาะเขียนตัวนี้เต็มๆซะนี่เป็น result เท่ากับนี่เท่ากับ result เนาะและอย่างอีก create date เห็นตาจะเท่ากับ dateto string นี่ตัวได้ป่ะเนาะแล้วค่อยก็จะได้อันนี้ก็ยังมี r อีกอันนี้นี่อันนี้บ่ใช่ r อีกอันนี้แม่นอัน u เนาะอันนี้ก็เป็น u ตัวนี้ก็เป็น u ได้ป่ะแล้วจะมาส่งไปแม่นบ่ล่ะเขาจะมาส่งก่อนส่งแบบนี้บ่เป็นส่งแบบนั้นส่งแบบนี้นี่เห็นป่ะผมแล้วว่าหมายความว่าอย่างนี้ขั้นตอนของเขาก็คือมีอย่างเขาส่ง ID ของ user เข้ามาเนาะอันนี้เป็น ID ของ user เนาะแล้วเขาสร้าง result ขึ้นมาก่อนเนาะแล้วมากวดว่า user นี่มาซอกเนาะ user นี่มีหรือบ่อยู่ใน database เนาะ user ID ตัวนี้นะที่บอกถ้าว่ามีเข้ามาปั๊บนี่แล้วเขากลับมาซอกเบิ่งว่าซอกเห็นบ่เนาะถ้าว่าเห็นก็คือมีอย่างเขาก็สร้าง database ขึ้นมาไม่รวดเนาะถ้าว่าบ่เห็นดิซะมานี่ถ้าบ่เห็นก็คือสิ้นสเตตัสเป็น0โหลดก็คือมีถ้าบ่เห็นก็ส่งสเตตัสเป็น1ว่าซะเป็นเนาะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้คือกันเฮาก็ต้องได้ใส่รูปแบบก็คือกันก็คือมีหยังสเตตัสเท่ากับ0แล้วอย่างอีกแล้วก็ e ใส่เนาะ e error ฉะนั้นก็คือมันตอบคือกันได้เฮาสิกดแบบนั้นนี่เป็นสเตตัสเท่ากับ0 e เนาะสเตตัส0แล้วก็ e สเตตัส0แล้วก็ e โอเคสําหรับตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะฉะนั้นก็คือฝากใครอ่านของเขาเนาะฝากใครอ่านฝากเล่นต้อมเกมของเขานี่เนาะก็คือมีหยังต้องได้ภาคและตามด้วยหยัง user ID ของเขาแม่นบ่ล่ะ user ID ของเขานี่มีหยังอ่ะคือเขาต้องได้เข้าเบิ่งที่ด่านข้อมูลสกอร์มีหยังนี่มีเอา more ID เท่ากับ1เนาะแล้ว more ID เท่ากับ1เบิ่งเนาะแต่สมมุติ ID ของเขาเท่ากับ1แม่นตัวแล้ววันนี้มันกลับคืนมาเนาะมันจะกลับขึ้นมาเป็นรูปแบบมันบ่เป็นนัมเบอร์แล้วได้บัดนี้นะมันเป็นรูปแบบของ any เนาะทําไมเขาจะได้มันจะมีสเตตัสพร้อมมันซะเป็นเนาะเขาจะกวดว่าบัดนี้เนาะ if status เนาะ if status if r.status เนาะเท่ากับ1เนาะแล้วแม่นเฮาจังหยังเฮาจังให้เฮ็ดเวียกคือจังซี่เนาะถ้าบ่ else ก็คือมีหยังalert ยัง alert r dot e นะ r dot e ฉะนั้นคือตัวนี้เราก็ต้องได้แปลงเติมอีกเพราะมันต้องมีเท่าซอกบ่เห็นนี่ตัวนี้นี่ก็ต้อง e ตัวนี้ส่งสเตตัส0อย่างเดียวก็บ่ได้ก็คือมีอย่าง e เท่ากับ user not found setโอเคเอามาแลนเบิ่งมาดีนี่ terminal ตัวใดตัวโน้ตตัวที่2แมนเซิร์ฟเวอร์แลนเบิ่งเอาซิงก่อนมันจะสร้างดาต้าเบสตัวเกมส์ขึ้นมาก่อนเนาะโอเคสร้างดาต้าเบสเกมไปแล้วเนาะ so index from games นี่แล้วค่อยจะมาดับตัวนี้ก่อนจังแลนขึ้นใหม่เนาะ
สิ่งที่ข่อยบ่ใส่เนาะเซฟเนาะแอนเบิงดาต้าเบสเกมมีแล้วว่เทสเนาะมีเกมแล้วเนาะยูเซอร์คือเก่าเนาะบ่มีเปลี่ยนแปลงเนาะเทสเกมส์บ่มีหยังเนาะเกมเฮาบ่มีหยังเนาะโอเควันนี้เขาลองยิงเข้าไปเบิ่งมานี่นะสมมุติว่ายิงมานี่เนาะแต่ว่าใส่สแลชนี่ไปเนาะ1เนาะ result กับ10เนาะมันมีเบิ่งดาต้าเบสเฮาเบิ่งมานี่อ่ะคือบ่เข้ามาซั่นเฮาเซฟแล้วว่ะโอ้ user entity ไป create user result ก็บ่ถูกแล้วเนาะเออเกม entity เนาะเอ้ยเซฟไปเบิ่งมันไปออก user พุ่นครับพอดีนี่นู่นๆๆๆนี่บ่ถูกกันบ่นี่เอาไปยิงใส่มาตุ้ย13ออกมาแต่ใส่บ่ล่ะโอเค delete ทีมก่อนนี่12น่ะแลนขึ้นใหม่นี่ insert ครับบัดนึงละน่ะลองยิงมึงดูซีมาเข้าเบิ่งมานี่ user บ่มีแล้วติบ่เข้ามาแล้วเนาะมันต้องเข้าอยู่เกมแม่นบ่แต่ว่า user ID 1เท่ากับ4มาสอบนี้ถ้าเฮาตีมันบ่มีเด้อสิว่าเอา ID เท่ากับอันน่ะ100 user not found มาเห็นตา user not found มีบ่ซั่นล่ะมันยิงเข้ามาบ่นี่มันต้องบ่ยิงเข้ามาเนาะเกมเฮาก็ต้องบ่มีมีหยัง user เฮาก็บ่ต้องบ่มีหยังถูกต้องแล้วเนาะบัดนี้มาแล่นมานี่เฮา user เท่ากับ1เนาะตัวนี้นี่ ID เฮ้ยเอ้าพอดีแล้วนี่ format แล่นเบิ่งมานี่นะบ่ยุดซะบัดนี้โอ้กลับขึ้นมาบ่ถูกเด้มันเป็นออบเจกต์เด้มันก็บ่แม่นแหละบ่แม่นเท่ากับ r เนาะต้องเป็น r เท่ากับหยังเท่ากับ r เนาะ result เนาะไปเขียนว่า result ดิโอเคเป็นดอก r เท่ากับ r บ่result เนาะต้องเขียนคําว่า result จังถูกต้องเป็น result เรียบร้อยแล้วเนี่ย result นี่แล้วเป็นละเกมเอาพิจารณาเทสนี่แหละถือว่าแล้วล่ะจบล่ะเฮามีแต่ว่าขอสิมอดอันนี้ก่อนมันรู้สึกว่ามันจะโดนพุ่นล่ะจบแล้วสําหรับอีพิโซดนี้ก็คือว่าแลนได้ครับซ้ํามาแล้วซะเนาะมีหยังเกมเนี่ยก็มาก่อนแรนดอมเกมเนาะแรนดอมเกมเป็นว่าพาร์ทนี้ random game เอาไปเขียนผิดมันเป็น random game เอาไปเขียนผิดติดตัว m random game กด start กด stop กด startกด stop เป็น result เท่ากับ11ยี่ใส่ยี่เท่ากับ11
ที่ตัดเท่ากับ1เกมรีซัลท์ก็ถูกแล้วที่สุดบทอัปเดตที่บอกเคลียร์สตาร์ทตอบเนาะปุ๊บเดี๋ยวถึงละสตาร์ทสต็อป4สตาร์ทสต็อป8ได้บ่มันนี่ถึงฐานข้อมูลเฮาเบิ่งบัดนี้มันต้องมีหยังนี่เกมบ่ได้บ่เลยบันทึกเบิ้งนี่11มาเลยบันทึก start stop นะ8มามาแล้วนี่แล้วครับอัปเดตโปรเจกต์เมื่อจบวันนี้